ค่ะก็ขอสวัสดีอาจารย์ประจําวิชาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้กดเข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฉันนางสาวศรีมาตมั่นทุ่งรหัสนักศึกษา6 0 1 2 0 1 1 6 2 0 2 9 4ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเคมีข้อแผนโปรเจกต์ที่รับมอบหมายนะคะแผนที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็คือยูนิต3 0 0หรือที่เราเรียกกันว่าอีเทิยวเบนซินโรเซสนั่นเองค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็น e ีีที่3นะคะก็เชิญรับชมเวลาฟังได้เลยค่ะในส่วนของหัวข้อที่จะทํา การเสนอใน ep ที่3เนี่ยก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันโดยที่ดิฉันได้ทำการแปะหัวข้อไว้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่หัวข้อที่2.1นะคะ criticality analysis h relative re complex pfd นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหัวข้อที่2ใหญ่อะค่ะดิฉันได้ทำการลงคลิปไปแล้วแต่ว่าในตอน ep ที่2เนี่ยได้ลืมการทำหัวข้อ2.1ไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยใน ep นี้ก็เลยจะมานาเสนอ ep ที่ขออภัยค่ะจะมานาเสนอในหัวข้อที่2 1นะคะ ในหัวข้อที่ส1่เนี่ยเราจะมาดูการที่ PFD ของอ,อิทิ์เบนซีนนะคะก็คือเราจะมาดูกันเลยเนาะจากตอนแรกเนี่ยเราจะทําการฟีดตัวเบนซีนนะคะเข้าไปก็คือสายที่1เนี่ยมีอุณหภูมิ25องศา110กิโลปาสคาลนะคะพอฟีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเก็บอยู่ในถัง V 3 0 1ก็คือเบนซีนฟีดดานะคะหลังจากนั้นก็จะถูกฟีดออกมาเป็นสายที่3นะคะก็คืออุณหภูมิ58.5องศา110ิกิโล ปาร์คาวนะคะในส่วนของเวเบิร์แฟกเนี่ยตั้งแต่แรกที่ฉีดเบนซินเข้ามาเนี่ยจนถึงสายที่สามเนี่ยมันยังเป็นลิควิดอยู่นะคะจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะผ่านปั๊มค่ะหรือ P 3 0 1ก็คือเป็นตัวอ่าเบนซินฟีดปั๊มนะคะพอผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะไปเจอกับตัว H สามศูนย์หนึ่งนะคะก็คือฟีดฮีตเ,เตอร์นะคะก็คือมันจะมีการ เผาไหม้ให้ความร้อนต่างๆจนทําให้ออกมาเป็นสายที่6เนี่ยมีมอุณหภูมิอยู่ที่400องศาเซลเซียสนะคะความดันอยู่ที่1,950กิโลปาสคาลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการเข้าตัวเรอกเตอร์ตัวแรกก็คือ R301 หรือที่เราเรียกกันว่าตัวอีทิ l เบนซีเรอคเตอร์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกมาเป็นสายที่7ซึ่งสายที่7เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่441.1องศา1,970กิโลปาสคาลนะคะ ซึ่งมันก็จะมาเจอกับสายที่5นะคะซึ่งสายที่5เนี่ยมันจะเป็นตัวเอทิลีนนะคะซึ่งเอทิลีนเนี่ยมันจะถูกฟีดเข้ามาที่อุณหภูมิ25องศา2000กิโลปาสคาลนะคะก็คือจะมีเอทิลีนอยู่ประมาณ93แล้วก็มีอีเทนอยู่ที่7นะคะพอผ่านเข้าไปมันจะไปชนกับสายที่5ปุ๊บแล้วมันก็จะเข้าไปในตัว e 3 0 1ซึ่ง e 3 0 1หนเนี่ยก็คือเรย์เคเตอร์เรย์เคเตอร์อินเตอร์คูลเลอร์นะคะ ก็คือพอมันเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกันในนี้เนี่ยมันจะให้ตัวไฮเพรสเ u อร์สตีมออกมานะคะแล้วมันก็จะออกมาเป็นสายที่8ค่ะซึ่งสายที่8เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่380องศา1,960กิโลปาสคาลนะคะเวเปอร์แฟกเป็น1ก็หมายความว่าเป็นขอ,อ,อเป็นแก๊สนะคะ <c oughs> ซึ่งตัวเบนซินนะคะที่เป็นแก๊สเนี่ยมันเป็นตั้งแต่สายที่6นะคะเมื่อกี้ลืมพูดต้องขออภัยด้วยคะตั้งแต่สายที่6เพราะว่ามันมีการเพิ่มความดันแล้วก็เผาไหม้ด้วยนะคะที่อุณหภูมิ400ทําให้ตัวเบนซินเนี่ยมันกลายเป็นไอไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอ,อะสายที่8เข้าเลกเตอร์ตัวที่2ก็คือ,อตัวตัว R3 สน2เนี่ยก็คืออีเทียลเบนซินเลเตอร์เหมือนกันนะคะ พอออกมาเป็นสายที่9เนี่ยสายที่9มีอุณหภูมิอยู่ที่4 4 5 3 4อ่องศาเซลเซียส1,945กิโลปาสคาลนะคะแล้วมันก็จะมาเจอกับตัวเอทิลีนสายที่ฟีดเข้ามาที่มีอ e ีเทนกับเอทิลีนผสมกันอยู่อะค่ะมันจะมาชนกับสายที่9หลังจากนั้นมันจะเข้าตัวตัวอ่าฮีเตอร์อีกทีหนึ่งเพื่อแลปแบ่นความร้อนโดยการฉีดบอย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 ,บอยเลอร์ฟีดวอเตอร์นะคะก็คือมันจะเป็นอ่า น้ำร้อนนะคะฉีดเข้าไปหลังจากนั้นมันจะทำการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วมันก็จะให้ตัวไฮเพเ u อร์สตีมด้วยแล้วก็ออกมาเป็นสายที่11นะคะซึ่งสายที่11เนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่380องศา1,935กิบโลปาสคาลนะคะเวเปอร์แฟกเป็น1ก็คือยังคงความเป็นในตั้งแต่ในส่วนของ r e เกเตอร์เนี่ยมันก็คือคงความเป็นไออยู่นะคะแล้วก็เข้า r e เกเตอร์อ3ก็คือเรเกเตอร์ของอีที่เป็นซีนนั่นเองเอ่อถูกแล้วค่ะเรเกเตอร์ของอ e ีทีัเนเน่ี ออกมาเนี่ยมันจะเป็นสายที่12ใช่ไหมคะซึ่งสายที่12เนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่449.2องศา1,920กิโลปาสคาลนะคะซึ่งสายที่12เนี่ยจะประกอบไปด้วยเอทิลีน0.54นะคะแล้วก็อีเทน7โพพิลีน2แล้วก็เบนซีน148.34แล้วก็อทิทธิเบนซีนอยู่ที่70.57แล้วก็ไดอิทธิเบนซีนอยู่ที่10.30นะคะแล้วผ่านมาเนี่ยมันก็จะมาเจอกับสายที่13 13นนะคะคซึ่่่งสายยทีีเ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่497.9องศา1,988กิโลปาสคาลนะคะพอมาเจอกันนี่ยงมันก็จะกลายเป็นสายที่14ซึ่งสายที่14เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่458.1องศา1,920กิโลปาสคาลนะคะซึ่งพอมาเจอกันนี่ยงมันก็จะผ่านการเข้าตัวอ e ่า E303 304 305นะคะซึ่งตัว E303 เนี่ยจะเป็น High Pressure Steam Boiler นะคะ ก็คือมันจะมีการฉีด b บลอร์ฟี e ด w วอเตอร์หรือน้ําร้อนเนี่ยเข้าไปในตัว e 3 0 3เมื่อสายที่14เนี่ยเข้าไปในนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนทําให้เกิดไฮเพรสเชอร์สตีมนะคะเมื่อเกิดไฮเพรสเชอร์สตีมเนี่ยอุณหภูมิของสายจากตอนแรกที่ใสาย14ส่ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่458.1องศาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนลดลดลดลงไปเป็น280อองศาเซลเซียสนะคะเนื่องจากมันเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วนะคะ เราก็จะมาเข้าตัว e 3 0 4ต่อซึ่ง e 3 0 4เนี่ยคือ low pressure steam boiler นะคะก็คือมีการฉีด boiling feed water boiler feed water เหมือนกันก็นกคือน้ำร้อนพอฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนจากตอนแรกที่อุณหภูมิอยู่ที่280องศาก็จะออกมาเป็น170องศานะคะแล้วเราก็จะผ่านตัว e 3 0 5ก็คือ reactor fn cooler นะคะ ซึ่งตัวเรย์เตอร์ fn c o o l e r เนี่ยมันจะมีการฉีดตัว c o o l i n g Water หรือว่าน้ำเย็นเข้าไปนะคะเพื่อลดอุณหภูมิของสารในสายลงอีกจากตอนแรกที่อุณหภูมิ170องศาเนี่ยมันก็จะถูกลดลงเป็น80องศานั่นเองนะคะซึ่งเมื่อถูกลบเมื่อถูกลดอุณหภูมิเป็น80องศาเนี่ยสารในสายตรงที่เป็น80องศาะคะ่ะจะกลายเป็นของเหลวแล้วนะคะซึ่งตัวของเหลวเนี่ยมันจะง่ายต่อการลำเลียงนะคะแล้วก็ลดการเกิดเบวเนียนด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็ ถูกอ่าวาวเนี่ยมันก็จะปรับลดอุณหภูมิปรับลดความดันค่ะขออภยัยจากตอนแรกเนี่ยที่ความดันของสาย14อยู่ที่1920เี่นี่ยมันก็ถูกลดลงมาเรื่อยๆนะคะมาเป็น110กิโลปาสคาลเหตุผลที่ว่าต้องลดลงมาก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะนําเข้าถังแฟชะะั่นค่ะเราจะมีการลดความดันลงเพื่อป้องกันการที่ความดันในสายเยอะเกินไปจนทําให้มันเกิดการระเบิดได้นะคะเมื่อเราเข้าแฟชหรือ v 3 0 2นเนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออ่าตัวเซปาร์เรเตอร์นะคะ ลิควิดเอ่อมันชื่อจริงๆมันคือลิควิดหรือเวเปอร์เซปาร์เตอร์นั่นเองนะคะซึ่งถังแฟลตเนี่ยมันจะแยกสารออกจากสารที่มีสถานะต่างกันสองสารออกจากกันก็คือของเหลวจะลงตกสู่ด้านล่างแล้วก็ของเอ่อเวเปอร์เนี่ยจะขึ้นสู่ด้านบนนะคะซึ่งพอมันแยกออกมาแล้วเนี่ยในส่วนของเวเปอร์เนี่ยก็คือสายที่15ซึ่งสายที่15เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่7 3 6องศา110กิโลปาสคาลนะคะซึ่งอ่าต้องพูดก่อนว่าในถังแฟลตเนี่ยมีการใช้อุณหภูมิที่ 73.6องศาแล้วก็ความดัน110กิโลปาสคาลนะคะเนื่องจากว่าที่อุณหภูมิ73.6องศาเนี่ยมันทำให้ตัวฟ u ูเอลแก๊สะค่ะที่มันอยู่ในเนี้ยมันสามารถระเหยออกไปได้แล้วมันเหลือแค่ตัวที่เราต้องการก็คือตัวเบนซีนแล้วก็อีทียลเบนซีนแล้วก็ไดออทีลเบนซีนนะคะตกลงสู่ด้านล่างเนาะพอสาย15เนี่ยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างสาย15เนี่ยจะมีตัวเอทิลีนอยู่ที่0.54 มีอ e ีเทนอยู่ที่7นะคะแล้วก็มีโพรพิลิน2เบนซีนมีติดออกมาบ้างก็คือ8.38แล้วก็มีอีเทิลเบนซีนติดออกมาบ้างก็คือ0.71แล้วก็มีไดเอทิลเบนซีนที่ติดออกมาเพียงเล็กน้อยคือ0.013นะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูการส่วนที่ตกลงมาทางใต้ข้างใต้นะคะก็คือสายที่16สายที่ 16, 16. เนี่ยก็คือมีอุณหภูมิ7 6 6องศาความดัน110กิโลปาสคาลนะคะซึ่งในสายเนี่ยมีเบนซีน169.46 มีอีเทิ่วเบนซินเนี่ย91.54แล้วก็มีไดเอทิ่เบนซินอยู่สูตรขออภัยค่ะ10.35นะคะหลังจากนั้นเมื่อมีสารสามสารเนี่ยเราจะทำการใช้หอกันทั้งหมดสองหอนะคะหอแรกจะแยกตัวเบนซินออกไปก่อนนะคะเหตุผลที่แยกเบนซินออกไปก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวเบนซินนะคะมันมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าอีเทิ่วเบนซินแล้วก็ไดเอทิ่เบนซินนะคะพอเราแยกเนี่ยในหอกานเนี่ยมันก็จะทาปฏิกิริยากัน แล้วก็เกิดการแยกออกมาพอมันแยกเนี่ยมันจะแยกได้เป็นตัวเบนซีนที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนําตัวเบนซีนที่ได้จากการกั่นออกทางด้านบนหอเนี่ยมาทําการรีไซเคิลนะคะก็พอออกมาจากด้านหอเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันในหอเนี่ยมีการใช้ความดันอยู่ที่110กิโลปาสคาลนะคะเพราะว่าตรงนี้มันบอกอยู่เนาะพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเป็นแก๊สอยู่นะคะพอพอเป็นแก๊สเนี่ยเราก็จะผ่านการผ่าผ่านฮีต ฮีเก็คือตัว e ส0มนะคะก็คือตัวเบนซินคอนเดนเซอร์ก็คือมันจะคอนเดนตจากตอนแรกเนี่ยที่เป็นเวเปอร์เราก็จะคอนเดนโดยการฉีดคูลิ่งวอเตอร์เข้าไปทําให้สารมันเย็นตัวลงพอมันเย็นตัว,ลง,ตวลงปุ๊บอะมันก็จะกลายเป็นลิควิดนั่นเองนะคะเพราะว่าอ,อ,อุณหภูมิของสารมันลดลงพอมันลดลงปุ๊บเนี่ยมันเป็นลิควิดแล้วเนี่ยก็จะถูกมาเก็บอยู่ที่ถัง v 3 0 3นะคะก็คือเบนซินรีฟักดัม ก็คือจะมีการรีฟักกับข้าวหอด้วยแล้วก็รีฟักออกมาเป็นรีไซเคิลด้วยนะคะพอมีการอาดไว้ที่ถังนี้ปุ๊บเราก็จะผ่านปั๊มค่ะเพราะว่าปั๊มจะปั๊มของเหลวเนาะกลับเข้าไปทางนี้แล้วก็กลับออกมาทางนี้นะคะเมื่อกับเอ่อมันจะแบ่งเป็นกลับข้าวหอ ด้วยแล้วก็ออกมาเป็นรีเซเคิลซึ่งในสายรีเซเคิลเนี่ยจะเป็นสายที่17นะคะเราจะเห็นได้ว่าสายที่17เนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่81.4องศาความดันอยู่ที่105แล้วก็เวเบ r ร์แฟกเป็น0นย์ซึ่งหมายความว่าจากผ่านการคอนเดนต์มาแล้วเนี่ยมันก็เป็นลิควิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ในอ่าอ่าในสัดส่วนที่เบนซีเนี่ย169.23แล้วก็มีอีที่เบนซินติดมาเพียงเล็กน้อยคือ0.92นะคะ หลังจากนั้นตัวสายที่17บเะคะ่ะมันจะแยกออกเป็น2สายนะคะก็คือสายที่สายที่กลับเข้าในปั๊มตัว P 3 0 5ก็คือตัว P สามศูนยสักคู่นะคะ P 3 0 5มันคือ อ๋อขออภัยค่ะอยู่ทางนั้นขวาตัว P 3 0 5เนี่ยมันคือ b e n z Recycle Pump นะคะก็และอีกสายนึงเนี่ยมันจะเป็นสายที่21นะคะซึ่งสายที่21เนี่ยมีนอนุณหภูมิอยู่ที่82.6องศาแล้วก็ความดันอยู่ที่2000กิโลปาสนะคะกลับมาเข้าถาังเวสเซรลเหมือนเดิมเพื่อนำกลับมาใช้ในขั้นตอนแรกใหม่ที่บนเข้าไปในเลกเตอร์นะคะ แล้วก็ต่อไปเราจะมาดูกันที่าทางด้านล่างของหอ,อก,กันนะคะว่ามีอะไรบ้างทางด้านล่างของหอ,อก,กันเนี่ยจะเป็นสายที่18เนาะซึ่งสายที่18เนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่145.4องศาความดัน1น0งกิโลปาสคาลนะคะซึ่งในสายนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวเบนซินที่ติดออกมาด้วยเล็กน้อยก็คือ0.17นะคะแล้วก็มีอีที่เบนซินคือ90.63แล้วก็มีไดอีที่เบนซิน10.35นะคะซึ่งเฟสก็เป็นลิควิดนะคะ หลังจากนั้นเราจะนําพวกเนี้ยค่ะอีกสองสารเนี่ยที่ติดมาที่เอ้ยขออภัยค่ะอีกสองสารที่เราต้องการแยกกันเนี่ยมาเข้าหอ,อก,กันอีกหอหนึ่งซึ่งหอ,อก,กันหอเนี้ยค่ะจะกันแยกตัวอีทิรเบนซีนที่เป็นเมนโปรดักที่เราต้องการออกจากตัวไดอีเทิรเบนซีนที่เป็นติดมานะคะก็คือเราจะแยกโดยการที่ในตัวของหอ,อก,กันเนี่ยเราจะกันกําหนดอุณหภูมิที่ทําให้อีทิรเบนซีนเนี่ยมันเระเหยกลายเป็นเวเปอร์ค่ะก็คือ ที่อุณหภูมิประมาณ191องศานะคะความดันอยู่ที่140กิโลปาสคาลดยประมาณนะคะมันก็จะกันได้ตัวอีเทิยเบ็นซีออกมาซึ่งอีเทิยเบ็นซีที่ถูกกันออกมาค่ะจากทา้ด้านบนห่อเนี่ยมันจะเป็นเวเปอร์เราต้องทำการอ่าผ่านตัว E309 ก็คือเอ่อตัวคอนเดนเซอร์นะคะ,ะเพราะว่าตัวคอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะมีการฉีดตัวคูลิ่งวอเตอร์ซึ่งทำให้สารนะคะจากตอนแรกที่เป็นเวเปอร์เนี่ย ความร้อนมันลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนเฟสจากเวเปอร์กลายเป็นลิควิดนะคะแล้วก็จะพักไว้ที่ถัง V 3 0 4พอพักไว้ที่ถัง V 3 0 4ี่เนี่ยจะมีปัม๊มคอยปั๊มของเหลวออกจาก V 3 0 4ี่เนี่ยกลับไปรีฝักด้วยแล้วก็ออกมาเป็นเมนโปรดักต์ด้วยนะคะซึ่งเมนโปรดักต์ที่เราได้เนี่ยคือสายที่19นะคะซึ่งสายที่19เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่139องศา110บกิโลปาสคาลเฟสเป็นเวเปอร์เฟสนะคะแล้วก็ ขออภัยค่ะเฟตเป็นลิควิดเฟตนะคะแล้วก็มีส่วนผสมก็คือมีเบนซินติดมาเล็กน้อยคือ0.17แล้วก็มีอิทิิเบนซินคือ98.9.72ค่ะแล้วก็มีไดอีทิวเบนซินติดมาน้อยมากๆก็คือ0.0001นะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวไดอีทิวเบนซินที่เราได้ในสายที่20อะคะ่ะเราจะนํามาผ่านปั๊มนะคะซึ่งปั๊มเนี่ยจะปั๊มของเหลวซึ่งตอนเนี้ยอุณหภูมิอะขออภัยค่ะซึ่งตอนเนี้ยความดันอนะมันอยู่ที่2,000กิโลบาร์คข้าวนะคะหลังจากนั้นเราจะนํา เราจะนําตัวไดเอที่เบนซินอะค่ะมารีไซเคิลเพื่อใช้ในระบบด้วยนะคะก็คือจะมีการามาผสมกับสาราสายที่ยี่สิบสองนะคะก็คือแปดบองจดองศาสอง0 0สองพันกิโลปาสคาลค่ะมีส่วนผสมของตัวเบนซินอยู่ก็คือ39 8 7ุดแปดเจ็นะคะซึ่งที่ทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกค่ะที่เรานําเบนซินตรงเนี้ยค่ะมารีไซเคิลเนี่ยมันจะมีการผ่านตัวปั๊มตัวนี้แล้วปั๊มตัวนี้ก็จะปั๊มกลับมาในส่วนของอรีไซเคิลเพื่อน,นํามาบวกกับ ตัวไดเอที่เป็นซีนที่เราได้เป็นบโปรดักต์อะคะ่ะแล้วเราจะได้เป็นสายที่23าซึ่งสายที่23สามเนี่ยมันจะอุณหภูมิ121องศา2,000ันกิโลปาสคาลใช่ไหมคะแล้วก็เวเปอร์เฟดอะเป็นศูนย์เวเปอร์แฟกเป็นศูนย์ก็คือเป็นลิควิดนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะผ่านตัว h 3 0ส H301 นหสนหนึ่งก็คือฮีตฟีดฮีเตอร์ก็คือมีการทำความร้อนการเผาไหม้ต่างๆในนี้แล้วออกมาเนี่ยอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเป็น5้าองศานะคะ ซึ่งในในส่วนนี้เนี่ยพอเราเก็บเข้าเรยกเตอร์ปุ๊บเนี่ยพอออกมาจะเป็นสายที่13ซึ่งสายที่13ก็ดังที่ได้พูดไปแล้วว่ามีอุณหภูมิ497.9องศาความดันอยู่ที่1,988กิโลปาสคาลมีส่วนประกอบของเบนซีน29.5แล้วก็มีอ e ีทิลเบนซีนอยู่21.69แล้วก็มีไดเอทิลเบนซีนอยู่ที่0.071นะคะ ซึ่งในระบบเนี่ยมันจะมีการรีไซเคิลทั้งหมด2ส,สายแล้วมันก็จะสามารถมาเจอกันมา,มาเกิดปฏิกิริยาการในเรเนเตอร์ต่างๆจนทาให้ได้แผ่นนี้ขึ้นมานะคะค่ะในหัวข้อข้อสอบต่อไปเนี่ยจะเป็นข้อสใหญ่นะคะคือ basic understanding of process design to process synthesis as a n evolutionary process with the help of shortcut calculation holistic tables and process simulator นะคะซึ่งจะแยกเป็นหัวข้อย่อยๆก็คือ หัวข้อที่4.1นะคะคือ be able to define process parameter specifications process capacity and significant streams นะคะ such as temperature pressure vapor f r a c t n and all mole components นะคะ4.2เนี่ยจะเป็น be able to know collect data major data source and validate data as well as thermodynamic property banks for process simulation นะคะแล้วก็4.3เนี่ยจะเป็น

conversion selectivity yield for both single per p a s t and overall mode นะคะแล้วก็ recycle structure of the process แล้วก็ structure of the separation system ก็จะมี ability to use a s t r i i n part for deal deal and bubble point calculation แล้วก็ transformation and vapor liquid equilibrium before separating นะคะแล้วก็จะมาดูกันเลยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็น process okay. one, parameter นะคะซึ่ง process parameter เนี่ยเราจะมาดูกันที่แต่ละสายเลยว่า ก่อนเข้าตัว u i p m e n t เนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างมีเฟสเป็นอะไรแล้วก็มีสารใดผสมอยู่บ้างนะคะจากการใช้ aspen นะคะก็คืออันนี้เราจะมาดูกันที่สายที่1ก่อนเลยนะคะสายที่1เนี่ยจากการซิมเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่383อยู่ที่383ความดัน1,985ง a เก้ร้เป็น1ซึ่งเป็นแก๊สนะคะเรามาดูกันว่าตามที่เราซิมมาเนี่ยมันได้เฟสเป็น แกจริงไหมนะคะก็คือที่อุณหภูมิ383นะคะซึ่งหมายความว่า383เนี่ยมันอยู่เลยตรงนี้ไปอีกนะคะหมายความว่ามันเป็นเวเปอร์รนะคะในการดูเฟสนะคะในส่วนของคอมโพเนนต์เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าจากที่เราซิมเนี่ยเราจะได้เบนซินอยู่ที่226.51นะคะแล้วก็มีเอทิลีนเนี่ย27.9มีอีเทน2 1แล้วก็มีมอลฟทั้งหมดรวมกันเนี่ยเป็นสองห้นะคะซึ่งก็จะ ตรงกับสตรีมเทเบิลนะคะตามนี้เลยอุณหภูมิตรงกันความดันตรงกันเรเบิลแฟกก็คือเป็นหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีเอทิลีนเนี่ยยี่สิบเจ็ดจุดเก้ามีอ e ีเทนเนี่ยสองจุดหนึ่งมีเบนซีนยี่สองร้อยี่สิบหกจุดห้าหนึ่งแล้วก็มีโทลูอินสองนะคะแล้วก็มีตัวอ e ีทิลเบนซีนเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดศูนย์ค่ะต่อค่ะในส่วนนี้เราจะมาดูกันต่อในสายที่สองนะคะก็คือ สายที่2เนี่ยจะเป็นสายที่รวมสายที่5กับสายที่10ในการฟีดเข้าเลคเตอร์นะคะเรามาดูกันจากการซิมเนี่ยสายที่2อเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่25องศาความดัน2000กิโลปาสคาเวเปอร์แฟกเป็น1นะคะก็คือเป็นเวเปอร์เราจะมาดูกันว่ามันเป็นเวเปอร์จริงไหมก็คือดูจากตัวบับเบิ้ลพอยด์ดิวพอยด์นะคะเราเห็นได้ว่าที่อุณหภูมิ2ี่เนี่ยมันอยู่ทางฝั่งขวานะคะเพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นติดลบอยู่เนาะเมื่อมันอยู่ทางฝั่งขวาไปเรื่อยๆรเนี่ยหมายความว่ามันเป็นเวเปอร์เ่ ตัว component f o นะคะก็คือจะมีเอทิลีนที่93เนาะขันต่อไปเราจะมาดูกันที่สายที่21นะคะซึ่งสายที่21ของดิฉันเนี่ยมันจะไปตรงกับสายที่14่ในอของโพลิเซอร์ดิวตันนะคะของแผ่นนั่นเองเนาะก็คือเราซิมมาแล้วเนี่ยได้อุณหภูมิอยู่ที่449อ,องศา1,920กิโลปาสคาเวเปอร์แฟกเป็น1นะคะก็คือเป็นแก๊สนะเราจะมาดูกันที่ดิวพอยบับเบิ้ลพอยด์ค่ะว่ามันเป็น แกจริงไหมก็คือ,อความนาน19 2 0จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ย449ซึ่ง449เนี่ยค่ะมันลากยาวไปจนถึงฝั่งนู้นแล้วนะคะซึ่งหมายความว่าเมื่อลากยาวไปฝั่งนู้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นเวเปอร์รอนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันที่คอมโพเนนต์โฟกก็คือมีเบนซินอยู่ที่7 8 0 7 8้2 2 เอทิเลนอยู่ที่1.101แล้วก็ตัวอีเทนอยู่ที่22.9สิบสองทอูอินอยู่ที่3.517 3.158า่าค่ะขออภัยมีเอทิลเบนซินอยู่ที่1 2 3 2งแล้วก็ไดเอทิลเบนซินอยู่ที่0 1นย์จุดหึ่งองาซึ่งาถามว่าค่าเนี่ยมันตรงกับทางสตรีมเทเบิลไหมก็คือมันไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าอุณหภูมิความดันเวเบิร์แฟกเนี่ยมันตรงกันแต่พอเมื่อเราลันใน เราซิมในแอสเพน์นะคะค่ามันจะเป็นไปทางทางเดียวกันก็คือเอทิลีนไ่นก็จะมีอยู่บ้างก็คืออันนี้ก็คือมีอยู่บ้างก็คือหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มีเยอะเนี่ยจะเป็นเบนซินซึ่งเบนซินก็มีอยู่ตั้งเจ็ดพันแปดร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของอีเทิลเบนซินมีอยู่เก้าสิบสองก็คืออีเทิลเบนซินก็อันนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบสามแล้วก็ในอีเทิยเบนซินเนี่ยมีอยู่สิบจุดสามเจ็ดอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งหมมมาาายยควว่่ันนนนเเเปปป็็ีไ ในนาโน้มที่เดียวกันนะคะว่าสารไหนมากสุดสารไหนมากน้อยลงมาค่ะต่อไปเรามาดูกันที่สายโคหนึ่งนะคะสายโคหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่สาย14สายเาื่อสคูเนี่ยเข้าไปในตัวฮีตเตอร์หรือ e 3 0 3เนี่ยออกมาเป็นสายโคหนึ่งนะคะก็คือตั้งชื่อไว้ว่าโคหนึ่งเนาะมีหลังจากซิมเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่2ององศา1920กิโลปาสคาลอ่าเวเบร์แฟกเป็น1ก็คือเป็นแก๊สน,นะคะเราจะมาเช็กกันว่าใช่ไหม อ่ออันนี้เราจะมาดูกันที่เพชรนะคะอยู่ที่หนึ่งก็คือตรงนี้แล้วก็อุณหภูมิ280เราจะลากมาตรงนี้ก็คือ280เนี่ยมันอยู่นอกจากในการาฟนี้อีกก็คือไปทางฝั่งขวาเรื่อยๆก็หมายความว่ามันเป็นเอ่อเวเปอร์แฟกต์ร้อนแน่นอนนะคะก็คือเป็นแก๊สเนาะต่อไปเราจะมาดูกันที่คอมโพเนนต์โฟนะคะคอมโพเนนต์โฟเนี่ยประกอบไปด้วยตัวเบนซีนจากสายเมื่อสักคูเนี่ยก็คือ7จ็2 2 9 มีเอทิลีนอยู่1.101มีอีเทนอยู่ที่22.9มีโทรูอินอยู่ที่3.158มีอีเิลเบนซีนอยู่ที่123.22มีไดเอทิลเบนซีนอยู่ที่0.1233นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัว PFd ที่ดิฉันได้ทำมาแปะดูนะคะว่าอุณหภูมิมันใกล้เคียงกันไหมแล้วก็เหมือนกันไหมยังไงนะคะก็คือมีความตรงกันนะคะ ต่อไปสายโค2เนี่ยมันจะเกิดมาจากการที่สายโค1สายเมื่อสักครู่เนี่ยมันเข้าตัว E 3 0 4ก็คือตัวฮีเตอร์ตัวที่2องปุ๊บออ,ออกเป็นสายโค2นะคะก็คือตั้งชื่อไว้ว่าโค2ในการซิมเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่170องศา1920กิโลปาสคาลนะคะเราจะมาดูกันว่าอ่าส่วนตอนนี้เนี่ยเวเป r f a แฟกก็ขาจากเมื่อสักครู่สายโค1เนี่ยมันเป็นหนใช่ไหมคะ ตอนนี้มันกลายเป็นศูนย์ซึ่งหมายความว่ามันเป็นของเหลวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะมาเช็คกันที่ตัวบับเบิ p ลพอยต์แอนด์ดิวพอยต์นะคะก็คืออ่ความดันอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบตรงนี้นะคะแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบซึ่งหมายความว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายกว่าตรงนี้อีกอะคะ่ะก็คือหมายความว่ามันเป็นลิควิดแล้วนะคะจากตอนแรกค่ะที่สายเนี้ยค่ะมันเป็นเวเปอร์ใช่ไหมคะที่อุณหภูมิสองร้อยแปดสิบ พอมันถูกลดลงมาเหลืออุณหภูมิ170เนี่ยหมายความว่ามันกลายเป็นลิควิดค่ะซึ่งหมายความว่าจุดที่ทำให้มันแปลงเป็นลิควิดเนี่ยก็คือประมาณอ่ประมาณ200ประมาณ217อะคะ่ะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นลิควิดแล้วนะคะเราจะมาดูกันที่คอมโพเนต์โฟนะคะตัวคอมโพเนต์โฟนเนี่ยประกอบไปด้วยเบนซีน7802นะคะแล้วก็เอทิลีนเนี่ย1.1โพลีีน0 ออ่อแล้วก็อีเทนเนี่ยยี่สิบสองจุดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดทรูอินสามจุดหนึ่งห้าเจ็ดตัวอ e ีทิเบนซีเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดสองสองไดอีท e ิเบนซีอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสองสามนะคะอันนี้จะเป็นตัว PFD ที่ดิฉันได้ทำการแปะนะคะว่าในส่วนที่เราซิมมาเนี่ยมันคือส่วนไหนของ PFD นะคะในส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นาสายโคสามนะคะซึ่งสายโคสามเนี่ยเกิดจากเมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะที่สายตัวโค2เนี่ยมัน ได้เข้าตัว h ิตเอตัวที e ่3ก็คือ e 3 0 5นะคะออกมาเป็นสายโค3ซึ่งจากการซิมอะค่ะดิฉันได้อุณหภูมิที่80องศาความดัน110กิโลปาสคาลตัวเวเบอร์แฟกเป็น0.02ค่ะก็คือในในส่วนของ professor tilton นะคะเขาซิมแล้วเขาได้0.00แต่ว่าดิฉันได้0.02ก็คือมันน่าจะมีในส่วนของ แก๊สเนี่ยปนมาบ้างเล็กน้อยคือน้อยมากๆะคะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาทางทางทางติวตันเนี่ยเขาได้ปัดเป็นศูนย์เลยหรือเปล่านะคะนี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าซิบม,มาแล้วได้ศูนย์จุดศูนย์สองค่ะเราก็จะมาเช็คกันเลยนะคะที่ตัวบับเบิ้ลพอยต์ดิวพอยต์นะคะก็คืออุณหภูมิเนี่ยแปดสิบก็คือต่ำลงไปอีกนะคะแล้วก็เอ่อตัวออขอภัยค่ะความดันอยู่ที่ หนึอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณแ0ดิบนะคะก็จะมาดูกันเนาะก็มันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะก็คือมันก็มีความเป็นมิกเ r อร์ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมทาง professor t ิวตันเขาถึงเขียนว่าเป็นเวเปอร์เนาะในส่วนของ component 4อ u คะ่ะเราจะได้เบนซีนเจ็ดพันแปด้ยสองจุสองเกแบ่งเป็นเวเปอร์เนี่ยคือ159.19แล้วก็ลิควิดเนี่ยเป็น7,643.1นนะคะแล้วก็เอทิลีนเนี่ย เวเปอร์เป็น0.819แล้วก็ลิควิดเป็น0.282ตัวโพลิลินก็คือ0.0ก็คือยังไม่เกิดน,นะคะแล้วก็อีเทนอ่ะแบ่งเป็นเวเปอร์15.615แล้วก็ลิควิด7.294นะคะโทลูอีเนี่ยแบ่งเป็นเวเปอร์0.0252แล้วก็แบ่งเป็น Liquid เป็น3.132นะคะแล้วก็ตัวเอตตัวอีททนเปนซีเนี่ยแบ่งเป็นเวเปอร์0.467นะคะแล้วก็ลิควิดเป็น1.22.755นะคะ ไดเอทิลเบนซีเนี่ยจะแบ่งเป็นเวเปอร์0.0001แล้วก็ลิควิดเนี่ยแบ่งเป็น0.123นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ PFD ที่ใช้ในการแปะนะคะว่าซิมจากตรงไหนของ PFD เนอะก็คือสายนี้เลยค่ะที่ถูกลดอุณหภูมิเป็น80แล้วก็ผ่านวาล์วถูกลดความดันเป็น110นะคะเป็นสายก่อนเข้าแฟช์นั่นเองนะคะ โอเคเราจะมาดูกันที่สายที่หลังจากออกจากแฟตแล้วเราได้อะไรบ้างก็คือแฟตเนี่ยมันจะแยกตัวสารเนี่ยออกจากกาันสารที่มีสถานะต่างกาันออกจากกันก็คือลิควิดก็จะไปทางด้านล่างเวเปอร์จะไปทางด้านบนนะคะซึ่งสายที่15ของเราเนี่ยมันเป็นเวเปอร์นั่นเองนะคะก็คืออุณหภูมิอยู่ที่7 4องศาความดัน110กิโลปาสคาลเวเปอร์แฟกเป็นหนึ่งนะคะซึ่งหมายความว่าเป็นไอร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราจะมาเช็คกันที่บับเบิ้ลพอยต์แล้วก็ดิวพอยต์นะคะ ที่ความดานหนึ่งร้อยสิบอยู่ประมาณตรงนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่เจ็สิบี่ซึ่งเจ็สิบสี่เนี่ยมันก็อยู่ประมาณตรงนี้เลยค่ะซึ่งหมายความว่าตัวเนี้ค่ะมันหมายความว่าที่อุณหภูมิเจ็สิบสี่เนี่ยมันทําให้สารเนี่ยกลายเป็นไอร้อยเปอร์เซนตนะคะก็คือเป็นเวเบร์แฟเป็นหนึ่งนั่นเองซึ่งในคอมโพเนนที่เราได้ของสายที่สิบห้าค่ะก็จะมีเบนซีน 5.517ตัวเอทิลีนเนี่ย0.112โพพิิลีน0นะคะแล้วก็อีเทนหนึ่งทลีอีน0.00084ุดศูนย์ย์แอีทิวเบนซีน0 0น5แล้วก็ไดอีทิวเบนซีนเนี่ยคือ3.127 e ุดหนึอ e ียกกำลังศูนอียกกำลังหนะคะเอ่อก็เราจะมาดูกันที่ของอ่าสตีมเทเบิลค่ะว่า มันใกล้เคียงกันไหมนะคะก็คืออุณหภูมิกับความดันเนี่ยมันก็ตรงกันเลยเวเบอร์แฟกก็ตรงกันเลยแต่ในส่วนของคอมเนต์เนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะคะเนื่องจากว่าในการซีมข่าวคอมโพเนนต์มันไม่ตรงกันตั้งแต่ตอนที่เข้าเรอคเตอร์แล้วนะคะเพราะว่าในการซีมข่ามันเป็นไปในในแนวโน้มเดียวกันค่ะต่อไปจะเป็นสาย16นะคะเป็นสายที่อยู่ด้านล่างแฟลก็คือเป็นสายของ ลิควิดนั่นเองนะคะอุณหภูมิอยู่ที่74ความดัน110กิโลปาสแล้วก็เวเปอร์แฟกเป็นศูนย์นะคะก็คือเป็นลิควิดเราจะมาเช็คกันที่บับเบิ้ลพอยต์ดีพอยว่ามันเป็นลิควิดจริงไหมนะคะก็คือ,อความดัน110จะอยู่ตรงนี้นะคะความดัน110อยู่ตรงนี้อุณหภูมิที่74ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ซึ่งหมายความว่ามันก็เป็นจุดที่ทำให้สารนะคะ ยังเป็นของเหลวอยู่แต่คือเท่าเกิดว่ามันมากกว่าเจ็สี่อะค่ะมันจะทําให้สารกลายเป็นไอแล้วนะคะซึ่งการที่เราเลือกอุณหภูมิเท่านี้เนี่ยมันหมายความว่าทําให้ตัวเอ่อิดแก๊สหรือว่าสายที่15้าค่ะมันกลายเป็นไอแล้วก็ยังคงความเป็นลิควิดของสายที่16ไว้อยู่นะคะเราจึงเลือกอุณหภูมินี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่อุณหภูมิแบบว่าเก้าสิบแปดสิบอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให สายที่เราได้อะค่ะคือสาย16กเนี่ยมันไม่เป็นลิควิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะกลายเป็นว่ามีแก๊สผสมอยู่ซึ่งมันไม่สามารถจะทำการแยกได้นะคะก็เราจะมาดูกันที่โมนคอมพเนนต์โฟนะคะก็คือมีเบนซินอยู่7,796.77เอ่อเอทิลีนอยู่0.989มีโพรพิลีนที่0มีอีเทนอยู่ที่21.143มีโทลูอีนอยู่ที่3.157 มีอิทิลเบนซีนอยู่ที่123.207ี่มีไดเอทิลเบนซีนอยู่ที่0.123นะคะซึ่งเราจะมาดูกันที่สตีมเทเบิลนะคะอุณหภูมิตรงความดันตรงเบอร์แฟกตรงนะคะแต่ว่าพอมาดูที่โมลคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะคะแต่ว่ามันก็ยังไปเป,เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพราะว่าส่วนที่มากที่สุดเนี่ยก็คือเบนซีนซึ่งในสายของเราเนี่ยเบนซีนก็คือเยอะที่สุดนะคะ เราจะมาต่อกันที่สายที่17นะคะซึ่งสายที่17เนี่ยมันเป็นสายที่รีไซเคิลจากแฟตตัวแรกนะคะเออในตอนซิมเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่70ค่ะแล้วก็ความดัน105กิโลปาสคาลนะคะเราจะมาเช็คกันว่าในการซิมเนี่ยเบอร์เฟคมันเป็น0ูนย์แล้วการที่เราลองดูที่ดิวพอยตบเบิรพอเนี่ยมันเป็นศูนย์จริงไหมนะคะก็คือที่ความดัน105อยู่ประมาณตรงนี้นะคะอุณหภูมิ70เนี่ย นี่เลยค่ะคือ70ตรงนี้ค่ะมันยังเป็นลิควิดอยู่ร้อซนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิในการเอ่อในการผ่านตัวฮีเตอร์ค่ะมันก็จะทำให้สารเนี่ยเป็นมิกเซ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสารรีไซเคิลเนี่ยเป็นลิควิดค่ะเพราะว่าเราใช้ที่70็่สถูกแล้วแต่ว่าเราจะมาดูกันที่สตีมเทเบิลนะคะตรงสตีมเทเบิลอะค่ะมันใช้อุณหภูมิที่8 1 4องศา ซึ่งถ้าหากว่าตามที่ดิฉันได้ซิมอะคะ่ะถ้าเกิดเราใช้ที่81.4องศาเนี่ยมันจะทำให้สารนะคะเป็นมิกเซอร์ซึ่งเกือบเกือบจะเป็นเวเปอร์รเร์แล้วด้วยอะคะ่ะก็คือส่วนผสมของลิควิดค่อนข้างน้อยมากซึ่งดิฉันมองว่าการที่เราซิมตามออของสิมเทเบิลอะคะ่ะมันทำให้เราผิดพลาดในการที่เราต้องการ สารที่เรากำลังมีเซคเกิลน,นะคะดิฉันจึงเปลี่ยนจาก81.4อค่ะมาเป็นที่70องศาแทนค่ะเพราะว่ามันยังเป็นลิควิดอยู่นะคะส่วนโมลคมอมโพเนนต์ขออภัยค่ะคอมโพเนนต์โฟที่เราได้เนี่ยเราก็จะได้เบนซินอยู่ที่7,718.8ดได้เอทิลีนอยู่ที่0.989โพลอิลีน0อ e ีเทน2 1 1 4ิโนทูรูอินอยู่ที่1.157แล้วก็อีทิลเบนซีนอยู่ที่1.232 ไดเอที่เบนซีนะคะ่ะก็คือ4.177 e กำลังลบ6นะคะแล้วก็น้ำเป็นศูนย์นะคะก็ตามนี้เลยสารที่เราได้มากที่สุดก็คือเบนซีนนะคะก็คือมันเป็นไปใน,นโน้มในทางในแนวโน้มเดียวกันนะคะต่อไปจะเป็นสายที่18นะคะซึ่งสายที่18เนี่ย,จะ,ย,ยจะเป็นสายที่18เนี่ยจะเป็นสายที่ ออกจากหอก็คืออยู่ทางด้านาพูดยังไงดีก็คืออ้อเมื่อกี้ขออภัยนะคะเมื่อกี้พูดผิดว่าสายที่17ออกจากถังแฝดสายที่17เนี่ยออกจากตัว distillation ตัวแรกนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะพูดผิดส่วนสายที่18เนี่ยจะเป็นสายที่ออกจาก distillation เ,เป็นทางด้านล่างนะคะก็คือจะเป็น Liquid ก็คือการซิมเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่145องศาความดัน120กิโลปาสคาลเวเปอร์แฟกเป็นศูนย์ก็หมายความว่าเป็นลิควิด100%นะคะเราจะมาเช็คกันที่บับเบิ้ลพอยด์ดิวพอยด์นะคะว่าสายที่18เนี่ยมันเป็นลิควิดจริงไหมที่อุณเอ่อความดัน120ประมาณนี้อุณหภูมิอยู่ที่145ซึ่ง145เนี่ยมันอยู่ทางฝั่งซ้ายไปอีกอะคะ่ะหมายความว่ามันเป็นลิควิด100%แนน,นนนนนน่่่่อะะคะใสวทีีซิมเยเยราได้คอมพนนฟโพเนนต์ประกอบไปด้วยเบนซ็น0.169 แล้วก็เอทิลีนศูนย์โพพิลีนศูนย์อีเทนศูนย์โทลูอีนศูนย์อิทธิบนซีนอยู่ที่เก้าสิบจุดห้าแปดห้าแล้วก็ไดอิทธิบนซีนอยู่ที่สิบจุดสามสี่สี่นะคะซึ่งมันตรงกับทางสตีมเทเบิลเลยค่ะเพราะว่าสตีมเทเบิลเนี่ยอุณหภูมิเราตรงความดันเราตรงแล้วก็เวเบอร์แฟกต์เราตรงส่วนของในส่วนของส่วนส่วนประกอบอะคะ่ะในสายอะเบนซินก็ตรงนะคะเพราะว่าในตัวเบนซีนนะคะ่ะมันประกอบไปด้วย0.17แต่ว่าในสายของเรามันเป็นศูนย์ อ๋อใช่ค่ะ0.17มาเป็น0.169ก็ปัดไปเป็น0.17ได้เนาะแล้วก็ตัวเอทิเอทิลเบนซนมันเป็น90.58อันนี้เป็น90.63ซึ่งมันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวไดเอทิลเบนซินเนี่ยอันนี้เป็น10.35อันนี้ก็คือ10.3449ก็คือมันก็ใกล้เคียงกันอีกอะค่ะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในการซิมนะคะต่อไปจะเป็นสายที่19ค่ะซึ่งสายที่19เนี่ยจะเป็นเมนโปรดักต์แล้วที่เราต้องการก็คือตัวเทิลเบนซนนะคะ ในสายที่19เนี่ยจะเป็นสายที่ออกมาจากทางด้านบนหอหอที่2นะคะอันนี้จะเริ่มเข้าสู่ดิทิวหอที่2แล้วนะคะพอดิทิวหอที่2เนี่ยมันจะแยกระหว่างอีทิวเบนซีนออกจากไดอีทิวเบนซีนนะคะซึ่งอีทิวเบนซีนเนี่ยเป็นเมนโปรดักที่เราต้องการทําให้เราเนี่ยจะเป็นต้องกัานมันออกมาเป็นเวเปอร์ออกทางด้านบนนะคะแล้วค่อยผ่านตัวอ่า e สามส่วนเก้าเนี่ยเพื่อคูลคูดาวอุณหภูมิลงเพื่อให้มันเป็นลิควิดนั่นเองนะคะก็คือเนี่ย เราซิมแล้วได้อุณหภูมิที่100ความดัน110แล้วก็เวเบิร์แฟกเป็น0ก็คือเป็น liquid นะคะก็คือตรงตามอ่าสตีมเทเบิลเลยนะคะคือ t e m p e อร์เจอเนี่ยได้139่ย13 9, แต่นี้ t e m p e อร์เจอเป็น100นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงไม่ตรงนะคะความดันตรงเวเบิร์แฟกตรงเราจะมาดูกันที่ส่วนประกอบนะคะในส่วนของคอม p พ n เน t เนี่ยมันมีเบนซินอยู่ที่77.96 มีเอทิลีนอยู่ศูนย์โพลีเิลีนศูนย์อีเทนอยู่ที่ประมาณห e ้าจุดแปดหนึ่งอีกำลังลบสิบหกนะคะแล้วก็โทลูอีนอยู่หนึ่งจุดเก้าเก้าอีทิวเบนซีนอยู่ที่หนึ่งรอยี่สิบแล้วก็มีไดเอทิวเบนซีนอยู่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะซึ่งมันก็เป็นไปในแนวโน้มเดียวกันกันกบสตีมแทเบิลนะคะเพราะว่าสตีมแทเบิลเนี่ยตัวอีทิวเบนซีเนี่ยมันได้เยอะที่สุดเลยซึ่งเราก็ได้เยอะที่สุดเลยเหมือนกันนะคะก็คือหนึ่งรอยี่สิบเนาะ เราจะมาดูกันที่ทําไมอุณภูมิเราถึงไม่ตรงกันนะคะเนื่องจากพอการซิมเนี่ยพอใช้ที่139องศาค่ะเราจะมาดูกันอันนี้คือที่ความดัน110นะคะที่139คะ่ะเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ซึ่งหมายความว่าสารนะคะมันกลายเป็นว่ามันเป็นเวเปอร์มันเป็นเอ่อมันเป็นเวเปอร์ค่ะแต่ว่าเราอะคะ่ะต้องการให้สารของเราอะคะ่ะหลังจากผ่านคูลิงวอเตอร์แล้วอะคะ่ะเป็น ลิควิดร้อดังนั้นจึงทําการลดอุณหภูมิคูลลิ่งลงมาให้มันอยู่ทางฝั่งนี้ค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นสายที่20ค่ะซึ่งสายที่20เนี่ยจะเป็นสายที่ออกจากดิสทิลหอที่2นะคะออกทางด้านล่างก็คือเป็น Liquid ร้อเลยนะคะก็อุณหภูมิตอนซิมเนี่ยอยู่ที่191ความดัน140นะคะเวเบ r f a แเป็น0ก็คือเป็น Liquid นะคะเราจะมาเช็คการที่ดิลพอยต์บับเบิลพอยตนะคะ ที่ความดันหนึ่งร้อยสี่สิบอุณหภูมิหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิตรงนี้ค่ะมันยังเป็นลิควิดอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราจะมาดูกันที่ตัวคอมโพเนนต์นะคะว่าได้อะไรบ้างเป็นซินศูนย์เอทิลีนศูนย์พรพิลีนศูนย์อีเทนศูนย์โทลูอีนศูนย์มีอีทธิเบนซินอยู่ศูนย์จุดเก้าหนึ่งไดอิทธิเบนซินอยู่สิบจุดสามห้านะคะซึ่งมันก็ตรงกับ ทาง Steam t เ b l ลเลยนะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะมาดูกันที่หัวข้อเ h e r m o d y n a m i c property นะคะก็คือจะเป็นการพูดถึงอุณหภูมิของหองกันทั้ง2หอที่แพนของดิฉันมีนะคะเพราะว่าในแพนยูนิต300เนี่ยอีเทียวเบนซีนโพลเซตเนี่ยจะมีแพนขออภัยค่ะจะมีหอกันทั้งหมด2หอซึ่งหองการหอแรกเนี่ยจะแยกเบนซีนกับ อีเทิลเบนซินแล้วก็มีไดเอทิลเบนซินอยู่นิดหน่อยแล้วหอที่2เงี่ยจะแยกระหว่างอีเทิลเบนซินกับไดเอทิลเบนซินออกจากกันนะคะเรามาดูกันที่หอแรกก่อนนะคะหอแรกเนี่ยจะเป็นระหว่างอีเทิลเบนซินกับเบนซีนนะคะเราจะมาทําการสร้างกราฟเทียบไวยแกรมกันก็จะได้ดังรูปเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยเบสิตสารก็คือเบสิตัวอีเทิลเบนซินนั่นเองจากจุดที่ดิฉันได้ชี้ลูกศรมาค่ะทางภาพใหญ่เนี้ยเราจะเห็นได้ว่าที่ จุดฝั่งซ้ายสุดเนี่ยแกน x ก,ก็ค่ะจะเป็นศูนย์ซึ่งแกน x เ,เป็นศูนย์หมายความว่าตัว mole fraction ของอีเทลเบนซีนเป็นศูนย์ก็คือหมายความว่าอีเทลเบนซีนเนี่ยเป็นลิควิดร้อยเปอร์เซนต์ y เนี่ยจะเป็นแกนที่บอกอุณหภูมิค่ะก็คืออุณหภูมิที่82.8189ซึ่งหมายความว่าที่เอ่อที่82.8189เนี่ยจะทำให้ อีเทิลเบนซีเนี่ยเป็นลิควิดร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแต่ถ้าเรามองในทางกับกันนะคะเราเห็นได้ว่าถ้าอีเทิลเบนซีนะคะเป็นศูนออยน 1, น 1, ์หมายความว่าเบนซีนะคะเป็นหนึ่งร้อยเอ่อขออภัยค่ะเบนซีเป็นหนึ่งค่ะซึ่งเมื่อถ้าเบนซีเป็นหนึ่งอะค่ะหมายความว่าเบนซีนะก็เป็นเวเปอร์ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกันดังนั้นนะคะเราจะใช้อุณหภูมิที่แกน Y เนี้ยค่ะมาเป็นตัวเริ่มในการบูตเทมค่ะเพราะว่า ถ้าหากว่าเราใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า82.8189อะค่ะเราจะเห็นได้ว่าโมลแฟกของอ e ีทิลเบนซีนะคะมันก็จะขยับออกมาเรื่อยๆหมายความว่ามันก็จะมีความเป็นไอขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะหมายถึงว่าเป็นมิกเ r อร์ระหว่างลิควิดกับเวเปอร์ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเราไม่ต้องการค่ะเพราะว่าเราต้องการให้อ e ีทิลเบนซีของเราเนี่ยเป็นลิควิดค่ะดังนั้นเราจึงใช้อุณหภูมิที่82.8189ค่ะในการ บูตเทมของหอนะคะถ้าถามว่าต่ํากว่า82ได้ไหมต่ํากว่าได้ค่ะเพราะว่ายังไงตัวของสารนะคะก็คือตัวอ e ีทิวเบนซีเนี่ยมันก็จะยังเป็นมีความเป็นลิควิดอยู่100%เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Steam ท a b l e เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาใช้อุณหภูมิที่ประมาณ81.4ซึ่งเมื่อเราลดลงมาอุณหภูมิล,ลงมาค่ะประมาณตรงเนี้มันก็จะยังเป็นลิควิด100%อยู่นะคะ อันนี้เป็นอาเซียโฉของสารที่1.1บาทก็คือความดันของของกันนะคะก็คือเนี่ยเบนซินจุดเดือดอยู่ที่82.88อีทิวเบนซินอยู่ที่139.35แล้วก็ไดอีทิวเบนซินที่ผสมอยู่เล็กน้อยเนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่187.03ซึ่งถ้าเราบูที่อุณหภูมิ82.88เนี่ยจะทําให้เราสามารถแยกเบนซินเนี่ยเป็นเวเปอร์ได้100%แล้วอีทิวเบนซินกับไดอีทิวเบนซินเนี่ยจะยังมีความเป็นลิควิดอยู่นะคะ เอ่อ no a c e t y t o i o e t e r f e l เนี่ยก็หมายความว่าสามารถกันแยกได้โดยที่สารเนี่ยไม่ได้มีจุด a c e t y t o p e ที่มันตัดกันหรือทับกันนะคะอันนี้จะเป็นการเอ่อยก MSDS ของเบนซินออกมาพูดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้แยกเบนซินออกมาเป็น byproduct แล้วนำกลับมา recycle นะคะในส่วนของอ,อสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเลข2นะคะสีฟ้าเนี่ยหมายถึงสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยเป็นเลข2ซึ่งก็หมายความว่ามีความอันตรายต่อสุขภาพสูงนะคะ แล้วก็สีแดงเนี่ยจะเป็นจุดว่าไฟหรือความวาดไฟนะคะเลข3ก็คือจุดว่าไฟเนี่ยน้อยกว่า38องศานะคะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเป็นศูนย์ค่ะ stable ก็คือเสถียรนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันที่หอที่2นะคะหอที่2เนี่ยจะเป็นห่อที่แยกระหว่างตัวอีอทิวเบนซีนกับไดอีทิวเบนซีนนะคะเพราะว่าเราต้องการอีทิวเบนซีนเนี่ยที่เป็นโปรดักของเรา แล้วก็ไดอีทิลเบนซินเนี่ยมันจะเป็น byproduct ค่ะซึ่งเราสามารถนำมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ในระบบได้นะคะเราก็สร้างเหมือนเดิมเลยค่ะกราฟเทกไวย์ดอะแกรมระหว่างอ e ีทิลเบนซินกับไดอีทิลเบนซินโดยที่เราอะค่ะเบสิดไดอีทิลเบนซินออกมานั่นเองนะคะเราก็จะได้ตามรูปเลยค่ะเมื่อเราโชว์แท็กเกอร์ที่จุดซ้ายสุดเนี่ยแกน x ก็คือไดอีทิลเบนซินนะคะจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ หนึ่งร้อยสี่บสองจุดหกเก้าสองเนี่ยซึ่งหมายความว่าแกน x เป็นศูนย์ก็คือมวลแฟกเป็นศูนย์ก็คือเป็นของเหลวนะคะแล้วเมื่อมวลแฟกของไดอีทิลเบนซีนเป็นศูนย์เนี่ยมวลแฟกของอีทิลเบนซีนจะเป็นหนึ่งค่ะซึ่งเราจะสามารถแยกตัวบสเอีทิลเบนซีนกับไดอีทิลเบนซีนเนี่ยออกจากกันได้ค่ะก็คือใช้ที่อุณหภูมิอ่าตั้งแต่หนึ่งร้อยสี่สิบสองจุดหกเก้าสองลงมาได้เลยค่ะก็คืออันนี้ค่ะจะเป็นตาม อ่าสตีมเทเบิลนะคะเขาใช้ที่อุณหภูมิ139ค่ะซึ่ง139เนี่ยมันก็ต่ำกว่าจุดที่จะทำให้ตัวไดเอที่เป็นซีเนี่ยเป็น m i กเ r er อรแล้วก็คือใช้ได้นะคะอันนี้เป็นอะเซอโท e ค่ะจะเห็นได้ว่า Uh, จะมีเบนซีนเนี่ยที่1.2บาทเนี่ยเป็นหอที่2นะคะมันก็จะมีเบนซีนติดมาบ้างในสายนี้เล็กน้อยนะคะก็คือจุดเดือดของเบนซีนเนี่ยจะเป็น85.83แล้วก็อีทิลเบนซีเนี่ยจะเป็น142.69แล้วก็ไดอีทิลเบนซีเนี่ยจะเป็น190.66นะคะซึ่งจากที่เราสังเกตเนี่ยเมื่อเราเบูทเทมไปที่142เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งเบนซีนที่มีติดมาอยู่เล็กน้อยแล้วก็อีทิลเบนซีคือ เมนโปรดัก uh, ที่เราต้องการเนี่ยก็จะระเหยเป็นเวเปอร์ออกไปทางด้านบนแล้วก็ตัวไดอีทิ่เบนซินของเราที่เป็นบ p r โปรดักเนี่ยมันก็จะตกลงสู่ด้านล่างโดยมีความเป็นลิควิดนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อ uh, MSDS ของอีทิ่เบนซินก็คือเมนโปรดักของเรานะคะก็เราจะมาดูกัน สีน้ำเงินเ,นเป็น3สีน้ำเงินคือสุขภาพนะคะ3ก็คืออันตรายสูงนะคะแล้วก็สีแดงจะเป็นจุดว่าไฟนะคะจุดว่าไฟก็คือเลข3เลขเี่ยก็คือจุดว่าไฟต่ํากว่า38องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็สีเหลืองจะเป็นาการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็ Stable ลค่ะเลข0ูนย์ก็คือสเสถียรน,นะคะต่อไปจะเป็นหัวข้อ batch versus c o n t i n u o u s process นะคะเราต้องมาดูนก่อนว่าเป็นการเปรียบเทียบ เป็นการ uh, comparing the process นะคะ evolution the advantage and disadvantage of every type of process is important to determine which one would work best for you นะคะ when it comes to the cost of equipment continuous process is more expensive than the row process however when comparing the production rate c o n t i n u o us have lower rate than the continuous one the shut down times in continuous process is rare whereas it happens quite more often it batch process นะคะ if you don't have enough main power to perform the work you can benefit more with a continuous process as it requires a fewer people than its counterpart in t e r m of i s of automation batch process is relatively more difficult than the continuous process นะคะ both continuous and batch process อ่า vital in the production of materials or product having a deeper understanding of each of them can help you make and inform decision in the end นะคะก็คือเราจะมาเปรียบเทียบความต่างกันระหว่าง batch กับ continuous นะคะก็คือในการที่เราจะเอ่อเลือกระหว่าง batch กับ continuous เนี่ยเราต้องดูว่าสารที่เราต้องการเนี่ยมันใช้แบบไหนถึงจะประหยัดกว่าคุ้มค่ากว่า แล้วก็เหมาะสมกว่านะคะถ้าถามถึงราคาเนี่ยตัวคอน t ิ n นียละค่ะมันก็จะแพงกว่าตัวแบชโดยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันร,ระหว่างอืมเลทของการดำเนินการนะคะตัว c o n t i n u ียะค่ะจะต่ำกว่าตัว c o n t i n u ียะค่ะจะถูกกว่าของแบชก็คือมีอาตาัตรามีอัตราที่ต่ำกว่า ของแบชช์นั่นเองนะคะแล้วก็ค่ะก็จะมาสรุปให้ฟังจากที่อ่านเมื่อสักครู่นะคะเรื่องการเปรียบเทียบของแบชช์กับคอนติเนียลโพเซสนะคะคือเราจะต้องคํานึงถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของเราเป็นหลักนะคะว่ามันเหมาะกับงานของเราไหมนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าพูดถึงราคาของ e Equipment เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว c o n t i n u ียลโพเซตอะคะ่ะจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าแต่ว่าอัตราการผลิตอะคะ่ะมันจะต่ํากว่าของ b แ c h นั่นเองแบชเนี่ยจะมีราคาที่ต่ํากว่า c o n t i n u ียลแต่ว่าอัตราการผลิตอะคะ่ะสูงกว่าแต่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบของเรื่องการชั d ดาวเครื่องการต้อง b บู t เทมก่อนจะเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องเนี่ย ตัวแบ t ก็จะเสียเปรียบค่ะเพราะว่า continue เนี่ยมันจะแทบจะไม่มีการเปิดปิดเครื่องเลยแต่ batch เนี่ยจะเป็นการเปิดปิดเครื่องแบบตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไม่มีคนคุมงานหรือว่าไม่มีแรงงานมากพอค่ะเราจะต้องเลือก continue นะคะเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่เราเพราะว่าตัว continue เนี่ยมันจะใช้ คนควบคุมเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะกว่าแบตเพราะว่าแบตเนี่ยมันจะมีการเปิดปิดตลอดเราจะต้องมีคนงานคอยดูคอยเช็คเวลาต่างๆอะคะ่ะซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราจะเลือกระหว่างแบตกับคอนเทนิวอัดเนี่ยเราควรจะคำนึงมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือกําไรขัดทุนแล้วก็อัตราการผลิตที่เราต้องการในแต่ละวันนะคะประมาณนี้ต่อไปจะเป็น Input Output Structure of the p r o c e s s นะคะในส่วนของแผนที่ชันเนี่ย Input เนี่ยจะเป็นเบนซินกับอีทเอทิลีนนะคะแล้วก็เอา p u พเนี่ยจะเป็นฟวเอลแก๊สกับอีทิลเบนซินซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเบนซิน c 6 h 6บวกด้วยเอทิลีน c 2 h 2เราจะได้เป็นอีทิลเบนซินก็คือ c 6 h 5 c 2 h 5นะคะดูจาก s t e a m table เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเบนซินที่ฟีดเข้าไปอะค่ะจะเป็นของเหลวเนาะที่อุณหภูมิ25องศาความดัน110กิโลปาสคาล มีส่วนผสมระหว่างเบนซิน97แล้วก็โททรอิน2นะคะแล้วก็สายที่2ที่ฟิดเข้าไปเนี่ยจะเป็นเอทิลีนเอทิลีนเนี่ยจะมีอุณหภูมิ25องศาความดัน2,000กิโลปาสแล้วก็เวเบอร์แฟกเป็น1ก็คือเป็นเวเปอร์นั่นเองนะคะแล้วก็มีส่วนมีส่วนประกอบของเอทิลีน93แล้วก็อ e ีเทน7นะคะซึ่งตัวอ e ีเทนพบกับอีเทนกับ โทลูอีนเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาการทำให้ได้โพพิลีนนะคะซึ่งทั้งอีเทนเอ่อโพพิลีนแล้วก็เอ่อโทลูอีนเนี่ยจะกลายเป็นฟ u e อ g ลแก๊สในขาออกก็คือขาเอานั่นเองนะคะซึ่งขาเอาเนี่ยจะประกอบไปด้วยสายที่15ก็คือฟ u e อ g ลแก๊สดังที่พูดมาสักครู่นะคะจะมีอุณหภูมิอยู่ที่73.6ความดัน110กิโลปาสเวเปอร์แฟกเป็นหนึ่งก็คือเป็นแก๊สนั่นเองนะคะ จะมีส่วนประกอบของเอทิลีนเบาบางมากก็คือ0.54แล้วก็อ e ีเทน7โพรพิลีน2เบนซีนติดมา8.38แล้วก็มีอ e ีทิลเบนซีน0.71แล้วก็ไดอีท e ิลเบนซีน0.013นะคะเพราะว่าด้านทางตรงฝั่งของเรย์เลอร์ R3.01 ถึง R3.03 ะคะมันมีการทําปฏิกิริยากันทําให้เกิดอ e ีทิลเบนซีนแล้วก็ไดอีท e ิลเบนซีนเล็กน้อยค่ะต่อไปเอาพุอ ฝั่งขวาล่างจะเป็นอีเทียวเบนซินนะคะซึ่งอีทิลเบนซิน,นี่ะมันจะเป็นเมนโปรดักที่เราต้องการเนาะก็จะอุณหภูมิที่139องศาความดัน110กิโลโปาสคาลประกอบไปด้วยเบนซินที่ติดมา0.17นะคะแล้วก็มีอีทิลเบนซินประมาณ87.72แล้วก็มีไดอีเทิลเบนซินติดมาน้อยมากๆก็คือ0.001 1นนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดู the heart of The Chemical Process นะคะซึ่ง The h ะ a r ร o f Chemical Process เนี่ยจะเป็นการคำนวณเปอร์เซ็นต์คอนเปอร์เซ็นต์ยิวแล้วก็ค่าต่างๆที่เราต้องแฮนด์แคลขึ้นมานะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะมีทั้งอ่า First Step แล้วก็ Overall นะคะซึ่ง First Step เราจะมาดูกันเลยเปอร์เซ็นต์คอนจะเท่ากับเอทิลีนที่ใช้ไปส่วนด้วยเอทิลีนที่เฟดคูณด้วย100นะคะแทนค่าก็จะเป็น93 0 5 4สลบนส่วนด้วยเคูณ100จะได้เปอร์เซ็นต์คอนเป็น แล้วก็เปอร์เซ็นต์ selectivity จะเท่ากับเอทิลเอทิลเบนซีนค่ะออกส่วนด้วยออลโปรดักคูณด้วย100แทนค่าก็จะเป็น70.53ส่วนด้วย70.57บวกด้วย10.30แล้วก็บวกด้วย2ซึ่งโปรดักทั้งหมดเนี่ยจะมีเอทิลเบนซีนไดเอทิลเบนซีนแล้วก็โพรพิลีนนะคะแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย100จะได้เป็น85.15%ต่อไปจะเป็นเปอร์เซ็นต์ conversion นะคะ con ไม่ใช่ค่ะขออภัยต่อไปจะเป็นการหาค่าไซนะคะหาค่าไซจากสูตรคอนเวอร์ชันเท่ากับไซส่วนลิมิ t i n g feed นะคะ c o n v e r ร์ชันที่เราคิดมาเมื่อสักครู่ก็คือ0.99419เท่ากับไซส่วนด้วย93นะคะเราจะได้ค่าไซเท่ากับ92.46กิโลโวลต์ p e าค่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ยิวนะคะจะเท่ากับ main product ส่วนด้วย limiting f e ีดทั้งหมดคูณด้วย1น0 แทนค่าก็จะเป็น70.57ส่วนด้วย93ทั้งหมดคูณด้วย100นะคะก็จะเป็น75.88%นั่นเองค่ะในส่วนนี้จะเป็น Over all นะคะ o v เ r a ร l เนี่ยเราจะหาจากเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันก่อนเปอร์เซ็ o n ์คอนเวอันก็คือเอทิลีนเรียแอส่วนด้วยเอทิลีนเฟตคูณด้วย100นะคะแทนค่าก็จะเป็น93-0.54สลบ0.54ส่วนด้วย93ทั้งหมดคูณด้วย100เราจะได้เปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันของ l l เน99.42%นะเะ แล้วก็เปอร์เซ็นต์ selectivity จะเท่ากับเมนโปรดักส์ส่วนด้วย all reacted products ทั้งหมดคูณด้วย100นะคะแทนก็จะเป็นอีทิวเบนซีนส่วนด้วย ine, อีทิวเบนซีนบวกโคพีลีนนะคะทั้งหมดคูณด้วย100แทนค่าตัวเลขก็จะเป็น89.72ส่วนด้วย89.72ิบวกด้สองทั้งหมดคูณด้วย100ก็จะเป็นได้97.82%นั่นเองค่ะต่อไปเป็นการหาเปอร์เซ็นต์ย i e นะคะเปอร์เซ็นต์ย i e เท่ากับเมนโปรดักส์ส่วนด้วยเมน limiting feed ทั้งหมดคูณด้วย100 ก็จะเป็นเอทิลีนขออภัยค่ะก็จะเป็นอีทิลเบนซีนส่วนด้วยเอทิลีนทั้งหมดคูณได้100แทนค่าก็จะเป็น89.72ส่วนด้วย93ทั้งหมดคูณได้100ค่ะจะได้เปอร์เซ็นต์ U เท่ากับ96.473ค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อ Recycle Structure of the Process นะคะ โดยหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นการเน้นไปที่สายรีไซเคิลนะคะก็คือสายรีไซเคิลเนี่ยตามที่ดิฉันได้ซิมมานะคะจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่70ในสายที่17นะคะจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่70ความนาน105 w e b ้อยห้าเวเบอร์แฟกจะได้เป็นศูนย์ก็คือเป็นลิควิดนะคะตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าเราต้องการนำเบนซินกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นลิควิดนั่นเองนะคะ คอมพเนนตก็จะมีเ็นซนเจ็ดพันเจ็ด้อยสิบแปดมีเอทิลีน0ูน9ุดเก้โครพิลีนศอีทนยี่สิอโทลูอิน1นึ่งเอ,อทิลเบนซีนหนึ่ดองไดอทิลเบนซีนน้อยมากๆก็คือ4.17จุดหนึคูณสิกำลังขอภัยค่ะสี่จุห e กำลังหกำลังลบหค่ะแล้วก็น,น้ำเป็นศูนย์ทั้งหมดจะเป็นลิควิดนะคะส่วนสายที่สองที่รีไซเคิลเนี่ยจะเป็นสายที่ยี่สิค่ะสายที่ยี่สิบเนี่ยจะเป็น ตัวไดเอทิลเบนซีนที่ออกมาจากของการหอที่2ค่ะเป็นบายโปรดักที่เราได้แล้วเรานำกลับมารีไซเคิลนะคะก็คือจะมีอุณหภูมิอยู่ที่145ความดัน120กิโลปาสเวเบอร์แฟกเป็นศูนย์ก็คือเป็นลิควิดตามที่เราต้องการนะคะเพราะว่าเวลาเรานำกลับมารีไซเคิลเนี่ยเราต้องการสารที่เป็นลิควิดนะคะตัวคอมโพเนนต์ก็จะมีเอทิลีนเนี่ยอยู่0.91แล้วก็มีไดเอทิลเบนขออภัยค่ะ อีทิวเบนซีน0 9 9 1แล้วก็มีไดอีทิวเบนซีนเนี่ย10.35นะคะประมาณนี้ต่อไปจะเป็น structure of the separation system นะคะในส่วนของ separation ของดิฉันเนี่ยมีทั้งหมด3มตัวก็คือแฟชหนึ่งตัวคือ V303 แล้วก็มีหอกันสองตัวนะคะเราจะมาดูกันที่แฟชก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ในถังเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเราจะเห็นได้ว่า สายที่เข้าไปในแฟลตนะคะจะเป็นสายโค3ซึ่งเป็นสายที่ออกมาจากฮีเตอร์ตัวที่3นะคะจะมีอุณหภูมิอยู่ที่80ความดัน110แล้วก็เวเปอร์แฟกเนี่ยเป็น0.02ก็คือเป็นมิกเซอร์นะคะผสมระหว่างลิควิดกับเวเปอร์นะคะซึ่งมีเวเปอร์เนี่ยน้อยกว่าลิควิดนะคะตัวคอมโพเนนตเนี่ยก็จะมีเบนซี C นะคะ7670.09แบ่งเป็นเวเปอร์เนี่ย159.483เลิควิดเนี่ย7510.6แล้วก็ เอทิลีนเนี่ยเวเปอร์0.5742แล้วก็ลิควิดเป็น0.194โพลีไพลีนเป็น0นะคะแล้วก็อ e ีเทนเนี่ยเวเปอร์เป็น15.933แล้วก็ลิควิดเป็น7.3โทลูอินเนี่ยเวเปอร์เป็น0.0257แล้วก็ลิควิดเป็น3.132นะคะแล้วก็อ e ีทิวเบนซีนเนี่ยจะเป็น0.476ส่วนลิควิดเนี่ยจะเป็น1.2ขอพายค่า122.792แล้วก็ไดอีทิลเบนซีนเนี่ย v วเปอร์เนี่ยจะเป็น7.9็กา e ำลังเอ่อ0.5 e กำลัง e, ลบ0.5นะคะแล้วก็ลิควิดเนี่ยจะมี0.0954ค่ะแล้วก็โมนทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยเวเปอร์เนี่ย176.493แล้วก็ลิควิดเป็น7 6 10, 4 4 1 2ก็คือตรงตามสัดส่วนก็คือ0.02นะคะเวเปอร์แฟกส่วนเราจะมาดูกันว่ามันเป็นมิกเซช์จริงไหมก็คือเป็นจริงๆนะคะจากการลากเส้นก็คือเรามาดูกันที่ด Point, Point นะิว เออ่ตัวความดันนะค่ะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบอุณหภูมิแปดสิบค่ะเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่จุดนี้ก็คือเป็นมิกเชอร์นั่นเองนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นสายที่สิบหกค่ะซึ่งสายที่สิบหกเนี่ยจะเป็นสายที่จะทําการเข้าเออ่ดิทิลหอที่หนึ่งนะคะซึ่งดิทิลหอที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการแยกเบนซีนกับอีทิลเบนซีนออกจากกันนะคะซึ่งสายที่สิบหกเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่เจ็ดสิบสี ความดัน110่งร้อยสิบเวเบิร์แฟกเป็น0ก็คือเป็นลิควิดนะคะเราจะมาดูโมลขออภยัยค่ะจะมาดูคอมพานแอนโฟนะคะก็คือมีเบนซีนอยู่7,796มีเอทิลีนอยู่0.98โพลิพลินศนยอีเทน21แล้วก็โทโลอีน3อีทิลเบนซีน123แล้วก็ไดอีทิลเบนซีนอยู่0.123นะคะเราจะมาเช็คเฟสการโดยดูที่บับเบิลพอยต์ดิวพอยต์นะคะลากเส้นไปที่ความดัน110ที่อุณหภูมิ เ4สี่นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในเส้นที่เป็นลิควิดพอดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเลยกว่านี้เนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นเริ่มกลายไปเป็นไอขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นสายที่18ค่ะซึ่งสายที่18เนี่ยจะเป็นสายที่จะเข้าหอการหอที่2ซึ่งหอการหอที่2เนี่ยจะแยกระหว่างอ e ีคิวเบนซีนที่เป็นเมนโปรดักต์ของเรา กับตัวไดอีทิลเบนซีนที่เป็นไบโปรดักที่เราได้มานะคะซึ่งตัวไดอีทิลเนี่ยเราจะรีไซเคิลไปใช้ใหม่นะคะส่วนตัวอ e ีทิลเบนซีนเราก็ได้เป็นโปรดักนะคะเราจะมาดูกันว่าเนี่ยในส่วนของเซปเรชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือจะมีคอมโพเนนต์เนี่ยก็คือเบนซีนเนี่ย0.169แล้วก็อ e ีท e ิล e ีน0โพรพิล e ีน0อีเทน0โทลูอีน0อีทิลเบนซีนจะเป็น90.58แล้วก็ไดอีทิลเบนซีนจะเป็น10.344นะคะ เราจะมาเช็คเฟสการว่ามันเป็นไปตามที่เราได้ไหมก็คือเฟสเนี่ยจะเป็นเวเบอร์แฟกเป็นศูนย์ก็คือเป็นเฟสลิควิดนะคะเรามาเช็คกันที่อุณหภูมิหนึ่งราอยสิบองศา,อาขออภัยค่ะที่ความดันหนึ่งรอยสกิโลปาสคาอุณหภูมิหนึ่งรอยสิบห้าเนี่ยเห็นได้เลยว่ามันเป็นลิควิดร้อยเอร์ซ็นแน่นอนค่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดที่จะเปลี่ยนกายเป็นไอนะคะต่อไปจะเป็นหัวข้อที่ห้าค่ะ there are experience-based holistic that can be used to estimate unknown parameters and uh, validate calculated parameters used to design your process นะคะ uh, ในหัวข้อย่อยเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5.1 be able to generate different process alternative ideas on the scientific and engineering reason แล้วก็5.2จะเป็น choose and optimize the best operating condition of individual equipment and its i n t e r a t i o n in the, the PFD 5.3จะเป็น successfully run the f o r s h e e simulation to compute the mass and energy balance throughout นะคะ5.4เนี่ยจะแบ่งเป็นข้อย่อยก็คือจะมีการคำนวณ sizing equipment ต่างๆก็จะมีพวก flash d u m heat exchanger centrifugal pump centrifugal compressor t r a distillation แล้วก็ f i r e t u n e f f r n a c e นะคะเราจะมาดูกันเลย ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็น engineering reason and base condition นะคะเอ่อ uh, engineering reason and base condition เนี่ยเราจะพูดถึง engineering reason ก่อนละกันนะคะ engineering reason เนี่ยถ้าดูตามที่ได้ออกตีกรอบไว้เป็นสีสีอะค่ะถ้าเราเริ่มดูที่สีเหลืองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแพนนี้ค่ะเรามีเรเดียเตอร์ทั้งหมด3ตัวซึ่งเรเดียเตอร์แต่ละตัวเนี่ยจะมีความดันที่ค่อนข้างสูงมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะควบคุมความดันให้ดีให้ปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะไม่ทําให้ตัวเรเเตอร์ค่ะมีความดันที่มากเกินไปแล้วเกิดการระเบิดเพราะว่าในส่วนนี้ในส่วนของเรเเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมีความเป็นเวเปอร์ค่ะซึ่งถ้าเกิดเบนซีนแล้วก็เอทิลีนี่ยที่เป็นเวเปอร์เนี่ยมันระเบิดแล้วมันกระจายฟุ้งออกไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายแก่ผู้คนมากๆเลยค่ะเพราะว่า ทั้งเบนซีแล้วก็เอทิลีนเนี่ยเป็นสารที่ระคายเคืองต่ออวัยวะมากๆค่ะในส่วนของกรอบสีเขียวนะคะจะเป็น heat e เ c นเ n g e r ทั้ง3ตัวนะคะซึ่ง heat e เ c นเ n อร r ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเราต้อมาสังเกตกันที่ตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยจะมีการฉีด boiler feed water ใช่ไหมคะพอมีการฉีด boiler feed water เนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนอนุณหภูมิกันทําให้เราได้ high pressure steam ซึ่ง high pressure steam เนี่ย เราสามารถนําไปขายต่อให้แพทอื่นๆหรือว่านําไปต่อกับแพทอื่นๆที่เรามีหรือว่าจะทําในอนาคตได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเรานําไปขายเนี่ยมันก็สามารถเป็นกําไรหรือว่านํามาต่อยอดให้เราได้แล้วก็ตัว heat อ็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นมีการฉีดไบเลอร์ฟิล์มเหมือนกันแต่ว่าจะได้เป็น l โล e ์เ u r e steam ซึ่งโล e ์เ u r e ์สตีมเนี่ยก็สามารถขายได้หรือว่านําไปใช้ในแพทอื่นๆได้เช่นกันนะคะ ซึ่งตัว heat exchanger ทั้ง3ตัวนี้ค่ะมันจะคอยควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่าก่อนที่จะเข้าถังแฟตอะค่ะเราต้องการความเป็น liquid ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันมีการลำเลียงที่ง่ายกว่าเวเปอร์ค่ะส่วนถังแฟตนะคะจะเป็นวงเอ่อกรอบสีฟ้าถังแฟตเนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิควบคุมความดันให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตได้ว่าตัวปั๊ม ตัวปั๊มเนี่ยค่ะมันจะทําการลดความดันจากตอนแรกเนี่ยที่มีความดันสูงมากมันจะลดเหลือแค่110บเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ถังแฟตค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีวาล์วปรับความดันเนี่ยเมื่อความดันมันสูงอะค่ะพอมันเข้าแฟตเลยเนี่ยมันจะทําให้แฟตเกิดการระเบิดได้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวกรอบสีแดงนะคะก็คือตัวหอกหอกันหรือดิสเทลเลชั่นทั้งสองตัวนั่นเองนะคะ เราจะเห็นได้ว่าตัวหองกันนะคะเราจะเราควรที่จะทราบอุณหภูมิในการแยกของหอที่ชัดเจนก็คือดูจากตัวเทกวดายแกมที่ได้พูดไปข้างต้นนะคะว่ามีการวิธีการดูยังไงเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยได้สารที่แยกออกจากกันเนี่ยเพียวมากที่สุดอะค่ะแล้วก็ให้มีสารอื่นติดมาน้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะใช้เทกวดายแกมในการคํานวณความผิดพลาดหรือว่าคํานวณ อุณหภูมิที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะสามารถใช้ในการบูตแต่ละบูตเทมแต่ละหอได้ค่ะ <c oughs> ส่วน b a s ค condition เนี่ยถ้าถามถึง b a s ค condition ในตัวเรเตอร์หรือว่ากรอบสีเหลืองเนี่ยค่ะเราควรที่จะใช้ condition ที่ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่380องศาเพื่อคงความเป็นเวเปอร์ค่ะส่วนความดันเนี่ยเราก็จะต้องควบคุมไม่ให้มันเยอะเกินไปเพื่อลดการระเบิดหรือว่าการเกิดอันตรายในแผ่นได้นะคะ ส่วนตัว heat exchanger เนี่ยเราก็จะมีการฟีด b o เลอร์ฟีดวอเทอร์เข้าไปเพื่อมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกันภายในนี้ใช่ไหมคะเราได้ high pressure er steam กับ low pressure er steam เราจะเห็นได้ว่าเราควรที่จะควบคุมอุณหภูมิของการฉีด Boiler f ฟีดวอเทอกับค o ลิ่งวอเทอร์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุมเนี่ยถ้าเกิดเราฉีดอุณหภูมิที่มากเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ condition ตามที่เราต้องการค่ะส่วนถังแฟชเนี่ย คอนดิชันเนี่ยเราจะอ่ให้ความดันเนี่ยของถังอะคะ่ะก่อนเข้าอะ่ะมันต้องต่ำกว่าประมาณ500รกิโลปาสคาลค่ะเพราะว่าถัง v 3สาเนี่ยรับได้ประมาณ5 0 0อยกิโลปาสคาวนะคะแล้วก็หอกันทั้งสองหอเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการแยกขาดจากตอนแรกเนี่ยที่หอกันหอแรกเนี่ยมันจะแยกทั้งหมด3ามสารสาสารนี้เนี่ย เราต้องการอะไรแล้วเราต้องการแยกอะไรออกเราจะเห็นได้ว่าจุดเดือดของสารทั้งสามสารนะคะมันต่างกันมากถ้าเกิดดูที่ตัวเอ่อเรสเซอสนะคะเอ้ยขออภัยค่ะตัวเบนซินนะคะเราเห็นได้ว่าเบนซินน่ะมันมีจุดเดือดต่ําสดมันสามารถระเหยไปเป็นเวเปอร์ได้มากที่สุดดังนั้นเราจึงเลือกอุณหภูมิที่เป็นคอนดิชันที่เหมาะสมที่สุดในการนำเบนซินเนี่ยออกไปให้หมดก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นลิควิดอยู่เพื่อตกไปถึงหอที่สองนะคะแล้วหอที่สองเนี่ย มันมีการแยกระหว่างอีเทิลเบนซีนเป็นโปรดักที่เราต้องการกับไดอีเทิลเบนซีนซึ่งพอเราเช็คจุดเดือดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไดอีเทิลเบนซีนเนี่ยจุดเดือดมันสูงกว่าตัวอีเทิลเบนซีนดังนั้นเราจึงต้องกัดตัวอีเทิลเบนซีนที่เป็นเมนโปรดักของเราออกไปพอเรากัดออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาฉีดคูลิ่งวอเตอร์ในฮิตฮิตฮิตเอ็กอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้สารนะคะจากตอนแรกที่เป็นเวเปอร์กลายเป็นลิควิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นําออกมาเป็นโปรดักที่เราต้องการ ส่วนไดเอทิลเบนซีนเนี่ยที่เป็นบโปรดักต์เราก็นํากลับมาใช้ใหม่เป็นรีไซคเคกิลก็คือวนในระบบอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราตั้งคอนเนชันแบบนี้แล้วก็ใช้เหตุผลแบบนี้ในการสนับสนุนคอนเนชันของเราเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จในการทําแพนนะคะแต่ว่าเราท,ที่ที่สำคัญจริงๆสําหรับแพนนี้คือเรื่องความดันค่ะเพราะว่ามันมีเลกเตอร์ถึง3าตัวดังนั้นกา,การควบคุมความดันเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในแพนนี้นะคะ ต่อไปจะเป็นการซิมูเลชันผ่าน a s สเพนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะค่า Q ของเลกเตอร์เนี่ยก็จะเป็น1 7ึ่งแส็ด่อสบห้าค่า Q ของ h ีทเอ็ตัวแรกเนี่ยจะเป็นลบ6 4พันสี่รหกหมนเจ็บนะคะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นลบแปดหม็ดันสี่กสิตัวที่3ามจะเป็นลบส9 9หมื 29, แล้วก็ตัวแฟชเนี่ยจะมีค่าคิวเท่ากับบ3 2 8 9แล้วก็ตัวด t i เทจะมีค่าคิวเนี่ยคือ8 15, 5 5 2 4แล้วก็8 16, 6 6 2 2นะคะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะมีเอ่อคิวอยู่ที่734กับ2,743ซึ่งตัว Heat X ตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนจาก เบนซินที่เป็นเวเปอร์เนี่ยกลายเป็นลิควิดเนี่ยจะมีคิวอยู่ที่ลบหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ฮิตฮิตเอ็กที่จะเปลี่ยนจากตัวอีทิวเบนซีนโปรดักของเราที่เราต้องการเนี่ยจากตัวที่เป็นเวเปอร์ค่ะกลายเป็นลิควิดเนี่ยมันจะใช้คิวอยู่ที่ลบสองพันหนึ่งละหนึ่งร้อยสิบหกแล้วก็ปั๊มเนี่ยจะใช้อยู่ที่ลบหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะคะแล้วก็เลเตอร์ตัวนี้ที่มีการผสมกันระหว่างตัวเบนซินกับไดเอทิลเบนซีนเนี่ยจะมีการ ใช้ Q อยู่ที่1,214นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เลยที่ซิมูเลชันได้นะคะค่ะต่อไปเราจะมาดูการคำนวณ v 3 0 2หรือว่าแฟชดำนั่นเองนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเปิด Binary เพื่อเช็คตัว mass density แล้วก็ตัว mass f l นะคะตัว mass density เนี่ยของเราเนี่ยจะมีอยู่ยที่ 2.5706กับ820.396นะคะแล้วก็ mass f o w จะมีอยู่ที่550.187แล้วก็612,699นะคะซึ่งจากการคำนวณนะคะเราจะหามาจากสูตร gas velocity นะคะสูตร gas velocity เนี่ยจะเท่ากับ kv คูณด้วยรูท low liquid ส่วนด้วย low vapor นะคะแล้วก็ลบด้วย1หน่วยเป็นโมล per เ,เ,เอ่อขออภัยค่ะหน่วยเป็น ่วยเป็นเมตรเปอร์เซกค่ะอันนี้ที่ดอกจันไว้เนี่ยจะเป็นการหาข้อมูลมาว่าการใช้ KV ของเราอะค่ะจะใช้ค่าที่เท่าไหร่เนื่องจากว่าเวเซลของเราเดี๋ยมีเมชเราจะใช้ค่า KV ที่0.107นะคะค่าโลลิควิดเนี่ยก็คือ820.396กิโลกรัมเปอร์เมตรกำลังสามโลเวเปอร์คือ2.57906กิโลกรัมเปอร์เมตรกำลังสามแล้วก็ลิควิดโฟเนี่ยจะเป็น612,699กิโลกรัมเปอร์อ แล้วก็เว p ป r f ์โฟเนี่ยจะเท่ากับ550.187กิโลกร,รัมเปอร์อวนะคะเราก็จะแทนค่าโดยการที่ u gas เนี่ยจะเท่ากับ0.107คูณด้วยรูทแปดร้อกิโลกร,รัมเปอร์เมตรกำลัง3หารด้วย2 5 7 9 0 6กิโลกร,รัมเมตรกำลัง3แล้วก็ลบด้วย1นะคะจะได้ค่า u g theory เนี่ยเป็น1.905หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการหา mass flow rate ค่ะจากสูตร q เท่ากับ a คูณ v ค่ะ แล้วก็แตกมาเป็น Q เท่ากับ Lo v คูด้วย va แล้วก็แตกมาเป็น Q เท่ากับ Lo v คูณด้วย v แล้วก็คูณด้วยยด d กําลังสองส่วนสี่ค่ะซึ่งจากสูตร Q เท่ากับ Lo ขออภัยค่ะจากสูตร Q เท่ากับ v คู a เนี่ยเราต้องการหาค่า d นะคะแต่ว่าค่า Q เนี่ยเรานำมาจากค่า w e b e r 4นะคะก็คือ550.187กิโลกรัมเปอร์อวนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นเราจะทําการแทนค่านะคะก็คือค่า1 8 7กิโลกร,รัมเ e อรวค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนหน่วยนะคะจากเปอร์วเนี่ยเป็นเป r s e ซค่ะก็คือคูณด้วย1.3600ส่วน3,600แล้วก็จะเท่ากับแทนค่าโลวีคือ2 5 7 9 0 6กกิโลกร,รัมเปอรเมตรกำลังสนะคะแล้วก็คูณด้วยค่า V ค่ะค่า V ก็คือ1.905เมตรเปอร์เซที่เราคิดได้ตรงนี้นะคะ แล้วก็คูณด้วยพายดีกำลังสองส่วนสก็คือติดค่าดีไว้นะคะหลังจากเราตัดหน่วยแล้วก็ทำการกดเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าดีเท่ากับ0.199หรือประมาณ0.2เมตรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำมาอ่าเราจะทำการหา Volume o f l l q u u i d ต่อนะคะจากสูตร V1 เนี่ยเท่ากับ0.5พายดีกำลังสส่วน4คูณ L ค่ะซึ่งจากกดอะค่ะเราจะให้ตัว r e s i d e n t time เนี่ยเป็น5มิินะคะ ซึ่งเราจะค้างาสูตรของ v 1ไว้ก่อนนะคะแต่เราจะทําการหา v 2ก่อนเพื่อนํามาหา v 1อีกทีหนึงนะคะของ v 2เนี่ยจะเป็น r e s i d e n t time เท่ากับ v base หน่วยเป็นเมตรกำลัง3หารด้วย v 4 liquid หน่วยเป็นเมตรกำลัง3าม p e o u r ค่ะเราก็จะย้าย v ตรงนี้มาเป็น v 2นะคะก็อขออภัยค่ะเราก็จะย้าย v ตรงนี้มาคูณกับ r e s i d e n t time แล้วตรงนี้ก็จะเป็น v 2นะคะเราจะได้สูตรเป็น v 2เท่ากับ r e s i d e n t time คูณ v 4 liquid นะคะ แทนค่าก็จะเป็น v2 เท่ากับ5คูณด้วยเราจะแตกจาก v4 liquid เนี่ยเป็น m. dot 4 liquid ส่วนด้วย low v นะคะก็คือเอ่อมาจากสูตร m เอ่อ v v เท่ากับ m ส่วน low นั่นเองนะคะแทนค่าตัวเลขก็จะเป็น v2 เท่ากับ5มิลน,นะคะแต่เราจะเปลี่ยนหน่วยจากมิลเป็นอัก็คือคูณด้วย1ส่วน60นั่นเองนะคะแล้วก็คูณด้วย m m. ก็คือ612 1> 6 1 2สน9กกิโลกร,รัมเปอร์อว์หารด้วย820.396กกิโลกร,รัมเปอร์เมตรกำลังสานะคะหลังจากเราตัดหน่วยแล้วก็กดข้างคิดเลขแล้วเนี่ยเราจะได้ V2 เท่ากับ62.236เมตรกำลัง3ามนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการหา L ค่ะโดยกำหนดให้ V1 เท่ากับ V2 ค่ะ ซึ่ง v 1เนี่ยคือวอลลุ่มถังแฟตแล้วก็ v 2เนี่ยคือ v o l ลุ่ม i ิควินะคะ v 2เนี่ยเราได้ค่าแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังติด v 1อยู่ซึ่ง v 1เนี่ยสูตรของเราก็คือสูตรนี้นะคะเราจะยกสูตรของมันเนี่ยมาใส่แทน v 1ค่ะก็คือ0.5นจายดีกำลังสส่วน4ี่คูณ l เท่ากับ v 2ก็คือค่าที่เราคิดได้แล้วเราก็จะได้อ่าเราก็จะย้ายตัว0.5จคูณพายดีกำลังสส่วน4เนี่ยมาหาร จะได้ค่า L นะคะ L เท่ากับ4คูณ6 6 2 2 3 6เมตรกำลัง3หารด้วย0.5นคูณพาย d กำลังสอเราแทนค่า d เป็น0.2ค่ะแล้วก็ทั้งหมดกำลัง2เรากดเครื่องคิดเลขเนี่ยจะได้ค่า L เนี่ยเท่ากับ3,962เมตรนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการเช็คฮอลลิสติกค่ะโดยที่ค่าเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกิน2.5ถึง5นะคะโดยที่แทนค่าเป็น L ส่วน d ค่ะเป็นของ actual ที่เราคำนวณได้นะ 3,942เมตรหารด้วย0.2เมตรจะได้เท่ากับ19,818เมตรแต่ในส่วนนี้ค่าที่เราได้เนี่ยจะเป็น in the range นะคะเราจะสมมุติให้เป็น out of range นะคะแทนสูตรก็จะเป็น l ส่วน d ของ Theory ซึ่ง l เนี่ยเท่ากับ 3d แทนค่าก็จะเป็น l เท่ากับ3.7คูณ d แทนค่า d ก็จะเป็น0.2นะคะก็จะเป็น l เท่ากับ3.7คูณ0.2เราจะได้ l เท่ากับ0.74เมตรหรือประมาณ1เมตรนั่นเองค่ะ เป็นจะเป็นการหาเชลแอนทิวฮีทเอเชนเจอร์นะคะจะเป็น e 3 0 3ค่ะเราจะทำการเปิดค่าอุณหภูมิของในฮีทเอเชนเจอร์ทั้งหมดก่อนเราจะเห็นได้ว่าโคอินเนี่ยอุณหภูมิ25ฮอตอินเนี่ย449.368โคเอาจ์ 8, เนี่ยจะเป็น101.81แล้วก็ฮอตอท์จะเป็น280นะคะจากกฎข้อที่1ค่ะค่า f เนี่ยจะเท่ากับ0.9โดยที่ประสิทธิภาพเนี่ยจะเผื่อไว้เนื่องจากมีการเกิดตะกันนะคะ แล้วเราก็จะทำการว่า TQ curve นะคะก็คือ TQ ฮอตเอ่อโคอินเนี่ยจากกิ๊บไปเป็น102นะคะแล้วก็ฮอตเนี่ยจากอตอินเนี่ยเป็น449เป็น280ค่ะเดลต้า t หเนี่ยจะเท่ากับ449องศาเซลเซียสลบหนึองศาเซลเซียสจะเท่ากับ347องศาเซลเซียสแล้วก็เดลต้า t สเนี่ยจะเท่ากับ280องศาเซลเซียสลบยีองศาเซลเซียสจะเท่ากับ255อองศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นเราจะหาเดลต้า t ลอ n น m นะคะจะเท่ากับ347องศาเซลเซียสลบสององศาเซลเซียสหารด้วยลอน347องศาเซลเซียสส่วนด้วย255องศาเซลเซียสค่ะซึ่งสูตรมันจริงๆก็คือเ delta t ln m เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเอ่อ delta t หนึ่งลบ delta t สองส่วนด้วย ln delta t หนึ่งส่วนเ delta t สองนั่นเองนะคะเรากดเครื่องคิดเลขเนี่ยเราจะได้ delta t delta t ln m เนี่ยเป็นสองรยเก้าสิบแ 642องศาเซลเซียสนะคะเหลจานั้นเราจะทำการหาค่า Q จาก Aspen ค่ะซึ่งเราทำการหาค่า Q จาก Aspen เนีย่ยก็คือตรงนี้นะคะเราจะได้ Heat Duty เนี่เป็น64990กิโลวัตต์ค่ะหลจากนั้นเราจะทำการหาค่า a ค่ะจากสูตร a เท่ากับ Q ส่วน u f delta t l อน m นะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยเราได้ทำการย้ายข้างมาจากสูตร Q เท่ากับ u a f delta lon m delta t l อน m นะคะ แทนค่าก็จะเป็น a เท่ากับห4 9 9 0ันคูณ10กำลังสวัตนะคะแล้วก็ส่วนด้วย850ยหวัตต์เมตรกำลังสองดอทเควินคูณด้วย0ูก็คือค่า f ของเราประสิทธิภาพนะคะแล้วก็คูณด้วย298.642 k เเควินเราจะได้ค่า a เท่ากับ2อ4จุดหจเมตรกำลังสองนะคะซึ่งมันมีค่าใกล้เคียงกับตัว heat t h a n g e r area ก็คือ290.731นะคะ ค่ะต่อไปจะเป็นการหา P 3 0 3นะคะหรือว่า Centrifugal Pump นั่นเองนะคะเราจะทำการหาค่าต่างๆผ่าน Binary ก่อนนะคะก็คือี mass f l o ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ Mass density แล้วก็ Temperature นะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกค่าการสร้างปั๊มนะคะ m o เดลจะเป็นปัม๊มแล้วก็ d i s c h a r g e pressure จะเป็น110กิโลปาสคาลแล้วก็ปั๊มที่0.8นะคะ e f f i c i e n t อันนี้จะเป็นสูตรนะคะเอ่อขั้นแรกเนี่ยเราต้องการหา power fluid ค่ะเอ้ย power ก็คือ fluid power แต่ทีนี้การจะหา power ได้เนี่ยมันต้องอทำการแทนหลายสูตรก็คือมีสูตร l o o d o เท่ากับ m d o ส่วนด้วย v d o ค่ะ l o o d o ของเราเนี่ยก็คือ791.47เท่ากับ m d o ก็คือ1 8 9 9 5ห่นหาดรด้วย v d o หรือว่าแทนค่าเป็น x นะคะดังนั้นเนี่ย x หรือ v d o จะได้เป็น24.00531หน่วยเป็นเมตรกำลัง3เปอร์อนะคะ แล้วก็เราจะเปลี่ยนจาก m กําลัง3เปรอ์อเนี่ยเป็นมกําลัง3เปร์มินก็คือคูณด้วย1.60เราจะได้เป็น0.40มกําลัง3เปร์มินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสูตรการหาพ w e r จริงๆมันคือ1.67คูณ v. คูณด้วย delta p. นะคะแต่ว่าเราจะยังหาพ w e r ไม่ได้เนื่องจากว่าเรายังไม่ทราบ delta p. นะคะเราจะทำการหา delta p. ก่อนก็คือ delta p. เท่ากับ p. 2ลบ p. 1 delta p. เนี่ยเท่ากับ p. 2คือ110ลบด้วย P1 คือ140นะคะเราจะได้เป็น30กิโลปาสคาลแต่เราจะเปลี่ยนจากกิโลปาสเป็นบาก็คือคูณด้วย1ส่วน100นะคะเราจะได้เป็น0.3บา์เนี่ยเราก็จะนําสูตรของ power เนี่ยค่ะมาแทนค่าได้แล้วก็คือ power เท่ากับ1.67คูณด้วย0.40เมตรกำลัง3เปอร์มิลคูณด้วย0.3บารเราจะได้ power เนี่ยเท่ากับ0.2004กิโลวัตต์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการหา Network r e q u i r e ค่ะโดยที่สูตร Network r e q u i r e เนี่ยมีสูตรเท่ากับ power ส่วนด้วย efficient ก็คือแทนค่าเป็น power คือ0.2.004กิโลวัตต์ศูนย์ด้ efficient ก็คือ0.8เราก็จะได้เป็น network r e q u i r e d เป็น0 2 5ย5กิโลวัตต์นั่นเองนะคะค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อสอบหัวข้อที่6นะคะจะแบ่งเป็น6.1 understand the difference between simple and complex distillation columns นะคะ6.2จะเป็น use holistic for sequencing simple distillation columns in relation to a complete process for sheet

Ah, uh, distillation column is an essential item used in the distillation of liquid mixture to separate the mixture into its component parts or fractions based on the difference in volatility. volatility. Fractionating columns are used in small-scale laboratory distillations as well as large-scale industrial distillations. So yeah, batch column กับ continuous column batch column in batch operation to feed to the column is introduced batch wise that is the column is charged with a batch and then the distillation process is carried out when the desired task is achieved a next batch of feed is introduced continuous column in contrast continuous column process a continuous feed a are continuous are feed feed stream Two interruptions occur unless there is a problem with the column or surrounding process units. They are kept, capable of handling high throughput and are the most common of the two types. We shall concentrate only on this class of columns. ต่อไปจะเป็น use h i s t i c and c o n f i g นะคะการ use h i s t i c เนี่ยก็จะได้การซิมแบบนี้เลยนะคะ ก็คือถ้าเป็นการ use ไพล t ต i c เนี่ยเราจะสามารถซิมเข้ามาสองสารมีการรีเซ็คเกิลได้ตามปกติแต่ว่าเราจะพบ c o n f lict อยู่ที่สองอ,อย่างก็คือตัว B4 กับตัวสายที่17นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ c o n ฟ lict สาย17ก่อนนะคะ c o n f lict สาย17เนี่ยจากตอนแรกตาม s ต m t a b l e ิะคะ่ะถ้าเราต้องทำตามเนี่ยเราต้องก่ออุณหภูมิเราต้องเราต้องทำอุณหภูมิที่81.4องศาใช่ไหมคะ แต่พอได้ซิมที่แปดสิบเอ็ดจุดสี่องศาเนี่ยมันทําให้จากตอนแรกที่โมนแฟกเป็นหนึ่งเป็นเป็นศูนย์นะคะทําให้โมนแฟกเนี่ยเป็นหนึ่งซึ่งหมายความว่าเบนซีเนี่ยมันจะเป็นเวเปอร์ซึ่งเราต้องการให้เบนซีเป็นลิควิดเราจึงต้องการโมนแฟกเป็นหนึ่งแต่พอเราใช้ที่แปดสิบเอ็ดเนี่ยมันไม่ได้ดิฉันจึงทำการลดอุณหภูมิลงมาจาก8 1 4มาเป็นเจ็ดิบนะคะทำให้มันได้โมเอ่อโมแฟกเป็นศูนย์ก็คือเป็นเวเป็นลิควิดตามที่เราต้องการนั่ ส่วนปัญหาที่สองเนี่ยคือ b 4ค่ะจากที่เราลันตาม holistic อะคะ่ะเราจะเห็นได้ว่าตัว b 4่อะคะ่ะมันขึ้น error ก็คืออ,อัตราขาเข้าเนี่ยมันน้อยกว่าอัตราอัตราขาเข้าเนี่ยมันมากกว่าอัตราขาออกะซึ่งทำให้ตัวเนี้ยค่ะมันไม่สมบูรณ์ตัวมิกเชอร์ก็ประมาณนี้นะคะที่พบคอนฟ lict ก,กับการใช้ holistic ค่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เป็นการคิด u n ด e r w o o d นะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยได้ทาการ คิดทางแมคเคพแล้วก็อันเดอร์วูดเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าเออมันมีความต่างกันยังไงหรือว่าเราจะนำอันเดอร์วูดเนี่ยมาพัฒนาแพนของเราได้มากแค่ไหนประมาณนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยจะเป็นการคิดหอ,อก,กันหอแรกของดิฉันซึ่งหอ,อก,กันหอแรกของดิฉันเนี่ยจะเป็นหอที่แยกระหว่างเบนซีนกับเอทิลเบนซีนะคะเรามาดูกันเลย <c oughs> ก็คือสายสิบหกนะคะสายที่จะฟีดเข้าหอ,อก,กันหอ,อแรกเนี่ยจะมีอุณหภูมิเจ็ดสิบสามจุดหกองศาความดันหนึ่งร้อยสิบกิโลปาสคา เบอร์แฟกเป็นศูย์ก็คือเป็นของเหลวนะคะคอมโพเนนตจะมีเบนซิน169.46มีอีทิลเบนซินอยู่91.54แล้วก็มีไดเอทิลเบนซินอยู่ที่10.35นะคะขั้นแรกเดี๋ยวเราจะทำการหาโมนแฟกชันของเบนซินก่อนจากสูตรจำนวนโมลของเบนซินหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดนะคะแทนค่าจะเป็น169.46หารด้วย271.4จะได้เท่ากับ0.624นะคะต่อไปเป็นโมนแฟกชันออฟเอทิลเบนซน จากสูตรก็คือจำนวนโมลของเอทิลเบนซีนหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดแทนค่าก็จะเป็น91.54หารด้วย271.4จะได้เป็น0.337นะคะโมลแฟคชันออฟไดเอทิลเบนซีนเนี่ยจากสูตรจะเป็นจำนวนโมลของไดเอทิลเบนซีนหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดแทนค่าก็จะเป็น10.35หารด้วย271.4จะได้เป็น0 0 3 8นะคะ หลังจากนั้นเราจะทำการเปิดเทกวไวด์ไดแกรมโดยคอมพนนเนนต์หนึ่งจะเป็นเบนซีนแล้วก็คอมพเนนต์สองจะเป็นอีเทลเบนซีนะคะเราเบสิทไว้ที่อีเท์เบนซีนะคะโดยกำหนดที่เพรเสเชอร์เป็น110กิโลปาสคาลตามาสตีมเทเบิลเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้กราฟเทกวไวด์ไดแกรมออกมาแบบนี้นะคะเราจะเลื่อนของ ตัวโมนของเบนซินไปที่0.62ก็คือโบนแฟกที่เราคิดได้เมื่อสักครู่นะคะพอเราคิดไปที่0.62แล้วเนี่ยเราจะได้ค่า y ที่เป็นแกนอุณภูมิมาค่ะอยู่ที่95.6828ซึ่งค่า y อุณภูมิที่เราได้เนี่ยเราจะไปนำค่า y เนี่ยไปแทนในตัวแปร tb นะคะต่อไปเราจะทำการหาอซเซอโทปของสารนะคะโดยการคลิกไปที่อซิโอโทปเซิร์ชหลังจากนั้นเราจะเลือกสารสสารก็คือเบนซินอีเทิลเบนซินแล้วก็ไดเอทิลเบนซินนะคะ เปลี่ยนตรงนี้เป็นหน่วยาาแล้วก็คลิกไปที่1.1นะคะตรงนี้เป็น temperature เป็นองศา c นะคะเราก็จะได้ acetyl เป็น no acetyl วูกเบอร์ฟาวนะคะก็หมายความว่าเราสามารถกันแยกสารทั้ง3ทั้งสามสารออกจากกันได้โดยที่มันไม่มีปัญหานะคะโดยที่เบนซินจุดเดือดจะอยู่ที่82.88เอทิลเบนซินอยู่ที่139.35แล้วก็ไดเอทิลเบนซินอยู่ที่187.03นะคะ ต่อไปเราจะทําการหาค่า heat c a p a c i t y ค่ะโดยเราจะต้องเพิ่มใน Aspen ก่อนเพราะว่าตาม binary ของดิฉันมันไม่มีนะคะเราต้องทําการหาเพิ่มก็คือกด add properties หลังจากนั้นเราเลื่อนหาตัว heat c a p a c i t y mixture er หรือว่า cpmx นะคะจากนั้นติ๊กถูกค่ะแล้วก็กดโอเคแล้วพอเรากดโอเคใช่ไหมคะเรามาดูที่ heat c a p a c i t y mixture er เราจะเห็นค่านี้ค่ะก็คือ หนึ่งแสสามืหกพันเจ็ด้อยเจ็สิบสามแต่ว่าหน่วยมันเป็นจูล per กิโลโมลเควินเราต้องเปลี่ยนหน่วยจากจูล per กิโลโมลเควินเนี่ยให้เป็นกิโลจูล per กิโลโมลเควินเราก็จะได้หนึ่งร้อยสาสิหกจุดเจ็ดเจ็ดสามกิโลจูล per กิโลโมลเควินค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําการหาเพียวของสารก็คือมาดูที่รีโซลเพียวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่เอ่อเจ็ดสิบสี่ะค่ะเพราะว่าค่าเราจะหาค่า e n t ท a l p y เราต้องกดที่เพียวนะคะพอมาดูที่รีโซเนจริงๆแล้วว่าอุณหภูมิมันอยู่ที่73.6ค่ะแต่ว่ามันก็ปัดแล้วได้74ก็เลยเลือกค่า h n t ท a l p y ของสารที่74มาค่ะเพราะว่ามันต่างกันไม่เยอะพอเราดูที่74เนี่ยเราจะได้ค่า e n t ท a l ป y ของสารทั้ง3าสารนะคะก็คือเบนซินเนี่ย3าม1 3ืนเจ็ด้อยสเกอทิลเบนซินเนี่ยคือส8ม6 9 7แล้วก็ไดเอทิลเบนซินเนี่ย4 6มื 17, นเจ็น พอเราได้ค่าเอนทัลปีของสารแล้วค่ะเราจะมาแทนในสรรมการค่า Q นะคะคือ Q เท่ากับ1บวก CpL คูณด้วย Tb ลบ Tf ทั้งหมดส่วนด้วย Lambda นะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะทำการหาค่า Lambda ก่อนนะคะโดยทำการนำโมลแฟกเนี่ยมาคูณกับค่าของเอนทัลปีของแต่ละตัวนะคะก็คืออันนี้จะเป็นค่าของเบนซีนก็คือ3713.9คูณด้วยโมลแฟกของเบนซีนก็คือ0.624บวกด้วยเอนทัลปีของ เอทิลเบนซินคือ38,869.7คูณด้วยมวลแฟกของเอทิลเบนซินคือ0.337บวกด้วยเอนเทารปีของไดเอทิลเบนซินคือ4 7 6 6 9 9คูณด้วยมวลแฟกของไดเอทิลเบนซินคือ0.038ค่ะแลมด้าของเราเมื่อกดข่้นคิดเลขแล้วก็จะได้19,165.4736บวกด้วย1 3 9 9 9 9 9 บวกด้วย1,788.50เราจะได้ค่าแลมด้าทั้งหมดเป็น34,53.06กิโลจูลเกิโลโมลน,นะคะส่วนค่า CPL เนี่ยเมื่อกี้เราได้จากการกดไบนา r รในหน้านี้นะคะก็คือเป็น heat capacity ก็คือนำมาแทนค่าในเป็นตัวแปร CPL นะคะก็คือ136.773กิโลจูลเกิโลโมลเควินส่วนค่า TB เนี่ยก็คือ95.68องศาเซลเซียสนำมาจากค่าของ แกน y ของเทวายไดอกรนะคะส่วน tf เนี่ยก็คือ73.6องศาเซลเซียสนำมาจากอุณหภูมิของสายที่16นะคะแทนค่าเราลุดแอป,ปตัวแปรทุกแปทุกตัวแล้วเราก็จะนำมาแทนค่าในสูตรค่า q ค่ะ q เท่ากับ1บวก c p l คูณด้วย tb ลบ tf ทั้งหมดส่วนด้วย lambda นะคะแทนค่าตัวเลขก็จะเป็น1บวก136.773กิโลจูลเปอร์กิโลโมมลเควน คูณด้วย368.68 k วินลบด้วย346.6้วินอันนี้คือเปลี่ยนจากองศา,าเรเเซตเป็นควินโดยการบวกกับ273ของทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็หารด้วยแลมดาก็คือ 34, 3 4 0 5 3ื่กิโลจูลกิโลโมลเราจะได้ค่า Q ิเป็น1.089ค่ะต่อไปเนี่ยเราจะทำการสร้างการ,ราฟ y-x d i a g r a นะคะโดยที่คอมพานนตเนี่ยจะมีบ e เบนซีนกับอีทิลเบนซีนนะคะสร้างการาฟ y-x ขึ้นมาโดยที่ เบสิทเป็นเบนซีนะคะแล้วก็จะได้กราฟดังภาพเลยก็คือจะมีกราฟตรงนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะทําการหาเซต้าก่อนจากสูตรแทนเซต้าเท่ากับลบคส่วนด้วย1นลบคนะคะแทนเซต้าจะเท่ากับลบหนึ่นด้หารด้วย1นึลบหนึ่งค่ะแทนเซต้าจะได้เท่ากับ1 2 2 3 6เซต้าจะได้เท่ากับ85.33องศานะคะเราก็จะมาทําการาสร้าง กราฟการล่างเส้นเป็นสีสีกันนะคะก็คือเราจะเริ่มจากตัวลิควิดโมลแฟกชันของเบนซินที่เราคิดค่ามาได้นะคะก็คืออยู่ตรงนี้ประมาณ0.62ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็วางอ่าไม้เครื่องวงกลมไว้ตรงกลางระหว่างตรงนี้นะคะแล้วก็ทํามุม85.33ตามที่เราคิดได้เพื่อให้มันไปชนกับเส้นสีน้าเงินนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราลากจากเส้นนี้ค่ะไปฝั่งซ้ายเราจะได้ y าพามแล้วพอลากลงมาเนี่ยเราจะได้ x ร์ม ก็คือเราจะนํา y พรามกับ x พรามเนี่ยไปแทนค่าในการหาอดีมินนะคะสูตรอดีมินก็คือ xd ลบ y พรามส่วนด้วย y พรามลบ x พรามนะคะซึ่งตัว xd เนี่ยเราแอดซูมให้มันมีค่า0.998นะคะพอเราได้ xd เป็น0.998เนี่ยเราก็จะสร้าง xd ตรงนี้เลยค่ะก็คือ0.998แล้วเอาไปลบกับ1มันก็จะได้0 0 2ก็คือเราจะสร้าง0.002ไปจนถึงเส้นปะตรงนี้นะคะก็คือเส้นสีม่วงทางซ้ายและขวา แทนค่าก็จะเป็น0.99ลบ0.899หารด้วย0.899ลบ0.605เราจะได้ r d m i ดเนี่ยคือ0.337แล้วเราจะนำมาหาค่า R ค่ะโดยที่ค่า R ไหนมีค่าเท่ากับ1.1ลบ1.25คูณด้วย Rdmin R มเท่ากับ1.1ลบด้วย1.25คูณด้วย0.337จะได้ค่า R เท่ากับ0.679จากนั้นนำ R า R มาหา d ีเ m i n ค่ะ Nmin ก็คือ xd ส่วนด้วย1บวก r ก็คือ0.998หารด้วย1บวก0.679จะได้เท่ากับ0.59 4ซึ่ง nmin ที่เราได้เนี่ยเราจะนำมาตัดได้เส้นสีชมพูค่ะก็คือตรงนี้จะเป็นแกน y จะเป็น0.594แล้วก็ลากเส้นยาวมามาตัดกับเส้นตรงสีม่วงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการวาดชั้นได้เลยค่ะโดยดูจากเส้นสีดำนะคะก็คือวาดชั้นมาเรื่อยเรื่อยเรอยเรื่อยเอยจนถึงตรงนี้นะคะก็คือตรง xd ที่0.02 บอจากนั้นเนี่ยเราจะนับชั้นเราจะได้ทั้งหมด9ชั้นนะคะนี่เป็นการคำนวณของแมคเคพนะต่อไปเราจะมาดูการคำนวณของอ e ันเดอร์วูดอีเคชันค่ะก็คือเหมือนเดิมเลยของเบนซินมอลแฟกได้0 6 2 4อเอทิลเบนซินได้0 3 3 7แล้วก็ไดเอทิลเบนซินได้0ูน8หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเช็คจุดไบลิงพอยท์ที่1.1บาทนะคะเบนซินเนี่ยจุดเดือดอยู่ที่82.82องอเอทิวเบนซินอยู่ที่หน3องังนน้่ยราะบูทเทมที่100องศานะคะค โอว a l ออลบาลานก็คือมีสูตรว่า f เท่ากับ d บวก b นะคะแล้วก็จะเป็นการหาแบบคอมโพเนนต์บาลานเบนซีนก็คือ f คูณด้วย x f เท่ากับ d คูณด้วย x d บวกด้วย b คูณด้วย x b นะคะซึ่งเราจะหาค่า b จากสมการนะคะก็คือเราจะติดค่า b ไว้แล้วแทนค่าตัวอื่นลงไปเพื่อหาค่า b แทนค่าก็จะเป็น271.1ก็คือฟีดไปนะคะคูณด้วยจำนวนโมลของเบนซีนก็คือ0.624จะเท่ากับ 271.4ลบ B คูณด้วย0.99ซึ่ง0.99เนี่ยเราแอดซูมขึ้นมานะคะแล้วก็บวกได้ย b คูณด้วย0.01เราจะได้ค่า B เป็น101.36กิโลโมลเปอร์อวนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำคอมโพเนนต์บาลานซ์ของเราเนี่ยมาหาโอเวอร์ออลบาลานซ์ก็คือมีสูตรเป็น F เท่ากับ D บวก B F เรารู้อยู่แล้วก็คือ271.4กิโลโมลเปอร์อวแล้วก็เท่ากับติดค่า D ไว้แล้วก็บวกด้วยาว เราจะได้ค่าดีเท่ากับ170.04อ์กิโลแตนะคะหลังจากนั้นเราจะมาสร้างตารางการตารางของเราจะมีทั้งหมด2อุณหภูมิก็คืออุณหภูมิที่จะทําให้เบนซินเนี่ยมันละเหยเป็นเวเปอร์ก็คือ95นะคะแล้วก็อุณหภูมิทีอ่อยู่ระหว่างเบนซินกับเอทิลเบนซินตามที่เราคิดไว้ก็คือ100ก็คือเราจะไปหา pl ของเบนซินกับ pl ของเอทิลเบนซิน หน่วยเนี่ยจะเป็นกิโลกิโลปารคตข่าวนะคะมันเลยได้เป็นเป็นร้อยแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยเป็นบามันก็จะเป็น0.1นนะะ่เจของ PL ของเบนซินที่100เนี่ยก็คือ178.506ที่95เนี่ยก็จะเป็น155.774แล้วก็ PL ของเอทิลเบนซินที่100เนี่ยจะเป็น3 4 0 5 1ขออภัยค่ะ34.5171ที่95องศาก็จะเป็น29.1815 หลังจากนั้นเราจะทำการหา a l p h าโอเวอร์เจากสูตร a l ลฟาโอเวอเท่ากับเวเปอร์เ e l ไล e k คีหารด้วยเวเปอร์เ h e เฮวิคีค่ะที่อุณหภูมิ95องศาเซลเซียสก็คือบนหอนะคะแทนค่าค่ะ o v e r h ร์เทเท่ากับ155.774หารดย29.1815ค่ะ o อ e วอร์เจะเท่ากับ5.338ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการหา o อเวอร์เฮ o บอททอมจากสูตรโอ e วอร์เฮ o บททอมเท่ากับ over อร p เ r Page l i like k e ไล y หารด้วยเวเปอร์เ h e เฮวิคี ที่100องศานะคะแทนค่าเนี่ยจะเป็นอัลฟาบอททอมเท่ากับ178.506หารด้วย34.5171จะได้อัลฟาบอททอมเป็น5.172นะคะเอ่สอสูตรอนะัลฟาเอเวอร์เรจเนี่ยคือต้องบอกว่าตรงนี้เขียนผิดนิดนึงนะคะแก้ไม่ได้แล้วก็คือจริงๆแล้วมันต้องคูนกันนะคะไม่ใช่บวกสูตรมันจะเป็นอัลฟาเอเวอร์เรจเนี่ยเท่ากับอัลฟาโอเวอร์ ก็คือ overhead ก็คือด้านบนคูณด้วย alpha bottom ก็คือด้านล่างทั้งหมดกำลัง1.2ส่วน2แทนค่าก็คือ alpha average เนี่ยเท่ากับ5 3 3 8คูณกับ5.172ทั้งหมดกำลัง1.2ส่วน2เราจะได้ alpha average เนี่ย5 2าจค่ะหลังจากนั้น,นเราจะทำการหา n m i n ค่ะโดยที่ n m i n เนี่ยเท่ากับ lon x ส่วนด้วย1ลบ x ของ o v e r หารด้วย x ส่วนด้วย1ลบ x ของ bottom ทั้งหมดหารด้วยลอนเอเวอร์เรจค่ะ n อนมินแทนค่าก็จะเป็นลอน0.99ส่วนด้วย1ลบ0.99ทั้งหมดหารด้วย0.01หารด้วย1ลบ0.01แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหารด้วยลอน5.231เราจะได้ n อ็มินเป็น5.554ประมาณก็คือ6ชั้นหลังจากนั้นเราจะหาหา n อ็นเทอรีก็คือ n ทางทฤษฎีจากสูตร n อ็นเทอรีเท่ากับ2 n อนมินก็คือ n theory เท่ากับ2คูณ6ก็จะได้ n theory เท่ากับ12ชั้นหลังจากนั้นเราจะทำการหา n actual จากสูตร n actual เท่ากับ n theory ส่วนด้วย efficiency ก็คือแทนค่าเป็น n actual เท่ากับ12ส่วนด้วย0.7ซึ่งตัว efficiency อะค่ะเราจะกำหนดเองโดยที่กำหนดให้มีค่าประมาณ0.6ถึง0.8ก็เลยกำหนดเป็น0.7นเะคะเราจะได้ n actual <ST. S 2> เป็น17.143หรือประมาณ18ชั้นค่ะ หลังจากนั้นเราจะทำการหาอาร์มินค่ะจากสูตรอาร์มินเท่ากับ f ส่วนดีทั้งหมดหารด้วยอัลฟาเอเวเรลบหแทนค่าก็จะเป็นอาร์มินเท่ากับ271.4หารด้วย170.04ทั้งหมดหารด้วย5.23 1ลบ1จะได้อาร์มินเท่ากับ0.377ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการหา R actually จากสูตร r actual เท่ากับอามินคูณ e f f i c i e n c y โดยที่ e f f i c i e n c y เนี่ยจะเป็น50%ของ Efficiency นะคะตอนที่เราแทนค่า ดังนั้นมันก็จะเป็น r actual เท่ากับ1.7ุคูณด้วย0 3น7ดค่ะเราจะได้ r actual เนี่ยเป็น0.6 409จากนั้นเราจะทำการหา n feed จากสูตร n feed เท่ากับ lon x light like key ส่วนด้วย x heavy key ของ distill ทั้งหมดหารด้วยาหารด้วย x f light like key ส่วนด้วย x f heavy key ทั้งหมดหารด้วย lon alpha average นะคะ แทนค่าก็จะเป็นลอน0.099ส่วน0.01ของ d i s t i l หารด้วย0.624ส่วน0.337ทั้งหมดหารด้วยลอน5.231เราจะได้ n feed เท่ากับ2.405ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหา optimum n feed จากสูตร n feed ของ theory เท่ากับ2 n feed ดังนั้น n feed theory เท่ากับ2คูณ2.405เราจะได้ n feed theory เท่ากับ4.81 หลังจากนั้นเราจะทำการหา Enfit Actual จากสูตร Enfit Actual เท่ากับ n f i t Theory หานด้วย Efficiency คูณด้วย Safety Factor ซึ่งตัว Safety Factor เราจะกำหนดให้เป็น50%ก็คือเป็น1.5แทนค่าก็จะเป็น n f i t Actual เท่ากับ4.81หารด้วย0.7คูณด้วย1.5เราจะได้ n f i t Actual เท่ากับ10.307หรือประมาณ11ชั้นค่ะซึ่งความแตกต่างระหว่างตัว Maccape กับ u n d e r อร์วูดสำหรับหอแรกเนี่ยก็แตกต่างกันไม่มากก็คือ9ชั้นกับ11ชั้นแต่เราจะเห็นได้ว่าการหาแบบ Underwood เนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นอนกว่าแล้วก็ค่อนข้างตรงกว่าของแมก c a เคปนะคะอันนี้จะเป็นหอที่2นะคะก็คือเป็นหอที่แยกระหว่างเอทิลเบนซีนกับไดเอทิลเบนซีนตามตารางเทเบิลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิที่145.4อ,องศาความดัน120 เออเวเบอร์แฟคเป็นศูนย์ก็คือเป็นของเหลวส่วนประกอบก็จะมีเบนซีนติดมาเล็กน้อยคือศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดแล้วก็มีเอทิลเบนซีนเก้าสิบจุดหกสามแล้วก็มีไดเอทิลเบนซีนเนี่ยสิบจุดสามห้านะคะขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมเราจะทําการหาโมลแฟคชันของเบนซีนก็คือเออ่จำนวนโมลของเบนซีนหารด้วยจํานวนโมลทั้งหมดก็คือศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดส่วนด้วยหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งจะได้เท่ากับหน,นึ่งจุดหกแปดคูณสิบกำลังลบสามต่อไปของเอทิลเบนซีนเนี่ยจะเป แทนค่าก็จะเป็น90.63หารด้วย101.1จะได้เท่ากับ0.896แล้วก็ไดเอทิลเบนซีนจะเป็นจำนวนโมลของไดเอทิลเบนซีนทั้งหมดใช่ค่ะหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดแทนค่าจะเป็น10.35หารด้วย101.1จะได้เท่ากับ0.1024 <c oughs> เราจะทำการสร้างเทกไวด์ไดแกรมค่ะโดยการกรอกคอมโพเนนต์เป็นเอทิลเบนซีนกับไดเอทิลเบนซีนโดยที่เราแวร์ลี่เป็นไดเอทิลเบนซีน แล้วก็ใส่เพชเชอร์เป็น120ตาม Steam Table นะคะแล้วก,กดรันค่ะเมื่อกดรันอ n นาล z ซแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นกราฟ TXY d i a g r ไ m กรมของเอทิลเบนซีนกับไดเอทิลเบนซีนแบบนี้เลยนะคะเราก็จะโชว์แท็กเกอร์ไปที่จำนวนโมลแฟกของเอทิลเบนซีนก็คือ0.896นะคะเราก็จะได้ค่า Y มาคือ145.804เหมือนเป็นอุณหภูมิซึ่งจะนำไปแทนค่าในตัวแปรท B นะคะ หลังจากนั้นเราต้องการหา a c e t o l e s e a r c h นะคะเราก็กดไปที่ a c e t o l t s e a r c h แล้วก็เลือกเบนซีนเอทิลเบนซีนแล้วก็ไดเอทิลเบนซีนนะคะที่1.2บาร์แล้วก็อันนี้เป็นองศาเซีนะคะเราก็จะได้ค่าเบนซีนเนี่ยเป็นจุดเดือดที่85.83เอทิลเบนซีนที่142.69แล้วก็ไดเอทิลเบนซีนที่190.66ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการค้นหา Heat capacity นะคะเนื่องจากว่าใน binary เนี่ยมันไม่ขึ้นเนาะเราก็ต้องกด add property แล้วก็เลื่อนหาตรงคำว่า heat capacity mixer หรือว่าตัว cpmx นั่นเองค่ะแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดโอเคกดโอเคหลังจากนั้นเราจะมาดูกันที่ heat capacity ใน binary ที่มันขึ้นมานะคะหน่วยมันจะเป็นจู u l e per กิโลโมลเค l v i n ก็คือมีค่าเป็น1 7 0 0 0 0ส0เจ็ดนะคะเราต้องทำการเปลี่ยนหน่วยจากจูล per กิโลมมลเควินให้เป็นกิโลจูล per กิโลมมลเควินนะคะเราจะได้1 8 7 2 4 0ิจอ์กิโลจูล per กิโลมมลเควินค่ะต่อไปเราจะมาดูอ่าค่าเอนทัลปีของสารนะคะที่อุณหภูมิ145.4้าความดัน120ิกิโลปาสคาลนะคะว่าสารเนี่ยมีเอนทัลปีเท่าไหร่บ้างนะคะ ตัวเบนซินเนี่ยมีเอนทาลปีคือ6 7 1 2 7หน่วยเป็นกิโลจูล per กิโลโมลน,นะคะแล้วก็เอทิลเบนซินเนี่ยมีเอนทาลปีเป็น12,812.9หน่วยเป็นกิโลจูล per กิโลโมลค่ะแล้วก็ตัวไดเอทิลเบนซินนะคะมีค่าเอนทาลปีเป็นลบสี่หมืกิโลจูล per กิโลโมลค่ะค่า h เนี่ยของสารแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ที่145.4องศาเซลเซียสซึ่งมาจากอุณหภูมิที่ทำปฏิกิริยากันนะคะค ต่อไปเราจะทำการหาค่า Q โดย Q มาจาก1บวก CPL คูณด้วย TB ลบ TF ทั้งหมดส่วนด้วยแลมดานะคะเราจะทำการหาค่าแลมดาก่อนค่ะโดยนำามลแฟกชันมาคูณกับค่าของเอนทัลปีของสารแต่ละตัวนะคะซึ่งเราจะเริ่มกันที่ตัวเบนซินนะคะก็คือเอนทัลปีเนี่ย67,127คูณด้วยมมลแฟกนึ1 6คูณ10กำลังลบสค่ะบวกด้วยของ เอทิวเบนซีนก็คือเอนทัลปีเนี่ยหนึ่งหมอ้อยสิบสอุ้าคูณด้วยมวลแฟกต์ศูนย์จุดแค่ะแล้วก็บวกด้วยของไดเอทิวเบนซีนก็คือเอนทัลปีเนี่ยลบสี่หมื่อ้อดคูณด้วยมวลแฟกต์ศูนย์จุดหนึ่ง่ค่ะแลมด้าเนี่ยจะเป็น1 1 2 7งร้อยสิบสองจุด็ดบวกด้วยห1ึ่งหมื่นหนึ่งพ้อยแปดสิบจุดามหกแล้วก็ลบด้วยสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดสองเราจะได้แลมด้าเท่าก ได้มาจากเมื่อสักครู่นะคะก็คือ100่งร้อสเจนกิโลจูลเกิโลโวลเควินค่ะมาจากแอ e สเนี้นะคะเขียนกำกับไปแล้วแล้วก็ค่า t ีีเนี่ยจะเท่ากับ1 6 8่งรอยจุองศาเซลเซียสมาจากแกงวายของเท็กวายดแกรมแล้วก็ค่า TF เนี่ยจะเท่ากับ145.4องศามาจากอุณหภูมิของสายที่18นะคะทำการหาค่า Q ก็คือ Q เท่ากับ1บวก CPL คูณด้วย t b t ีลบท f ทั้งหมดส่วนด้วยแลมดา แทนค่าก็จะเป็น Q เท่ากับ1บวกเอ่อหนึ่งร้อยแปดสิดจุดสี่นกิโลจูลเรกิโลโมลเควินคูณด้วย4ี4่สี่หนึ่งจุดหกห้าหขออภัยค่ะ4ี4่สี่หนึ่ห้าห้าลบสี่หนจุดสคือค่าพวกนี้นะคะมาจากการที่อุณหภูมิเซลเซียสค่ะไปบวกกับ2องเพื่อทำให้เป็นเควินนะคะหารด้วยเจ็ดพันสี่็จุหนึ่งสากิโลจูลเกิโลโมลค่ะ Q จะได้เท่ากับ1นึดห้าแปดค่ะ ต่อไปเราจะทำการาสร้างการาฟ yx diagram ของเอทิลเบนซีนกับไดเอทิลเบนซีนนะคะโดยที่เราแวลี่เอทิลเบนซีนค่ะเราก็จะได้การาฟ yx มาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการหาเซตาจากสูรตร tan เซตาเท่ากับลบ q ส่วนด้วยลบ q นะคะแทนค่าก็จะเป็น tan เซตาเท่ากับลบห้าส่วนด้วย1-1.58ลบคะ่ะ tan เซตาจะได้เป็น2.724คะ่ะเซตาจะได้เป็น69.84องศาค่ะ จากนั้นเนี่ยเราจะทําการวาดเส้นสีสีขึ้นมานะคะโดยที่เราจะเริ่มจากการวาดเส้นสีฟ้าค่ะเส้นสีฟ้าก็คือเราจะเริ่มจากโมนแฟกของเอทิลเบนซีนก็คือ0ูนย์แแล้วเราก็ลากขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ทํามุมทาเราก็วางไม้ครึ่งวงกลมไว้ตรงนี้แล้วก็ทํามุม69.8สีองศาเฉียงมาทางนี้แล้วก็ชิดเส้นน้ําเงินนะคะหลังจากนั้นเราจะลากเส้นสีเขียวออกมาทางนี้จะเป็นแกนไพาร์มแล้วก็ทางนี้จะเป็นแกน X อพาร์มค่ะ พอเราได้ y พลม x พลัมแล้วเนี่ยเราจะมาทำการหาอดิมินนะคะซึ่งอดิมินมีสูตรเท่ากับว่า xd ลบ y พลั m, ส่วนด้วย y พลมลบ x พลมนะคะซึ่ง xd เนี่ยเราจะแอดซูมให้มีค่า0 9 9 8าเนะคะพอเราทราบ xd เนี่ยเราก็จะลาก xd จากตรงนี้เลยค่ะเป็น0 9 9 8ไปชนกับเส้นสีน้ำเงินนะคะไปชนกับเส้นตรงนี้แล้วก็ลากศู2ย์ุย์มาเชนกับเส้นป่าตรงนี้เลยนะคะโอเคพอเราได้แล้วเราจะแทนค่าตัวเลขไปนะคะคืออดีมินเนี่ย จะมีค่าเท่ากับ0.998ลบ0.94ส่วนด้วย0.94ลบ0.81นะคะจะได้ r d m ด n มเท่ากับ0.446แล้วเราจะทำการหาค่า R โดยค่า R นี่มีค่าเท่ากับ1.1ลบ1.25คูณด้วย R d ร m ด n นะคะแทนค่าก็คือ R เท่ากับ1.1ลบ1.25คูณด้วย0.446ค่ะเราจะได้ค่า R เนี่ยเท่ากับ0.543นะคะหลังจากนั้นเราจะนำค่า R เนี่ยมาค่า n อ i นมินะคะจากสูตร n i มินเท่ากับ xd ส่วนด้วย1บวก R n min เนี่ยเท่ากับ0.998ก็คือ x d นะคะหารด้วย1บวก0.543จะได้เท่ากับ0.65ค่ะซึ่งพอเราได้ค่า n min เนี่ยเราจะลากเส้นตรงนี้นะคะ 0. 6 5มาตัดกับเส้นเอ่อตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเริ่มวาดชั้นค่ะเมื่อเราวาดเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด12ชั้นนะคะต่อไปจะเป็น underwood equation ของของการหอที่2นะคะก็คือเหมือนเดิมเลยโม มอลแฟกของเอทิลเบนซินคือ0.896มอลแฟกของไดเอทิลเบนซินคือ0.1024ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการเช็คจุดไบลิงพอทที่หนึ่งสบาร์นะคะเอทิลเบนซินเนี่ยจุดเดือดอยู่ที่142.69องศาเซลเซียสแล้วก็ไดเอทิลเบนซินอยู่ที่190.66องศาเซลเซียสนะคะเราจะบูตเทมไปที่165องศาเซลเซียสนะคะอันนี้เป็นสูตรอว่าออลบาลานซ์นะคะก็คือ f เท่ากาาาารหคอออมโโพเเนนนนนนต์์บบลซซขงีก่่ดยท ขออภัยค่ะมันเป็นคอมโพเนนต์บาลานซ์ของเอทิลเบนซีนนะคะเขียนไม่ครบค่ะก็จะเป็น f คูณด้วย xf เท่ากับ xd คูณด้วย d แล้วก็บวกกับ b คูณด้วย xb นะคะซึ่ง b เนี่ยเราจะทำการหาในสมการนี้นะคะคือแทนค่าก็จะเป็น101.1งนุคูณด้วย0.896นะคะจะเท่ากับ1 0 1 1ลบ b คูณด้วย0.99ที่เราแอดซูมขึ้นมานะคะแล้วก็บวกด้วย b คือ0.01 เราจะได้ค่า b เป็น9.70กิโลโมลเบอร์ออลนะคะหลังจากนั้นเราจะนํา b เนี่ยมาหา over all balance โดย f เนี่ยมีค่าเท่ากับ101.1กิโลโมลเบอร์ออลเท่ากับ d คือติดค่าไว้เราไม่ทราบแล้วก็บวกด้วยค่า b ก็คือ9.70กิโลโมลเบอร์ออลนะคะเราจะได้ค่า d เท่ากับ91.4กิโลโมลเบอร์ออลค่ะหลังจากนั้นเราจะวาดตารางนะคะก็คืออุณหภูมิที่165องศาเซลเซียสกับ155องศาเซลเซียสนะคะซึ่ง155องศาเซเซซลียสเเนนี่ยป็อุณหภูมิที่จะทําให้เอทิลเบนซินเนี่ย กลายเป็นเวเปอร์ร้อเซนะคะแล้วเราก็จะทําการหาค่า pl เอทิลเบนซีนโดยเปิดจากแอสเพนนะคะของเอทิลเบนซีนเนี่ยที่165องศาจะได้ที่2 6 6 3 6 6แล้วก็ที่155องศาจะได้ที่163.099นะคะส่วน pl ของไดเอทิลเบนซีนเนี่ยที่165องศาเซลเซเยสเราจะได้ที่62.618นะคะแล้วก็155งอาห้งศาเนี่ยเราจะได้ที่47.394ี่ทิ้งหมดนจนหนาวยกปาสนะคะ หลังจากนั้นเราจะทำการหาโอเวอร์เฮค่ะจากสูตรโอเวอร์เฮเท่ากับเวเบอร์เพสเวเ r p a ์เไลค์คีหารด้วยเวเบอร์เพสเฮวิคีค่ะซึ่งเราจะเริ่มจากหอด้านบนก่อนนะคะคือ155องศาค่ะแทนค่าก็จะเป็น163.099หานรด้วย47.394ค่ะเราจะได้ a l ลฟาโอเวอร์เฮเนี่ยคือ3.44ค่ะแล้วเราจะทำการหา a l ลฟาบอททอมจากสูตร a l ลฟาบอททอมเท่ากับเวเบอร์เพสไลค์คีหารด้วยเวเบอร์เพสเฮวิคีค่ะที่ 165องศาเซลเซียสนะคะแทนค่าก็จะเป็น2องร้อหารด้วย62.618ค่ะอัลฟาบอททอมจะได้เป็น3.29ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการหาอัลฟาเอเวอร์เรจจากสูตรอัลฟาเอเวอร์เรจเท่ากับอัลฟาโอเวอร์คูณด้วยอัลฟาบอททอมทั้งหมดกำลัง1นส่วนสนะคะก็จะได้เป็น3.44จุดคูณสามทั้งหมดกำลัง1นส่วนสเราจะได้อัลฟาเอเวอร์เรจเป็น3.364ค่ะหลังจากนั้นจะทำการหาเอ็นมินค่ะโดยเอ็นมินเท่ากับลอน X, x ส่วนด้วย1ลบ x ของ over หารด้วย x ส่วนด้วย1ลบ x ของ bottom ทั้งหมดหารด้วย lon alpha average ค่ะแทนค่าก็จะเป็น lon ของ0.99ส่วนด้วย1ลบ0.99หารด้วย0.01ส่วนด้วย1ลบ0.01ทั้งหมดหารด้วย lon 3.364ค่ะเราจะได้ n min เนี่ยเท่ากับ7.583หรือประมาณ8ชั้นนะคะ หลังจากนั้นเราจะทำการหา n t h e o r y จากสูตร n t h เท r y เท่ากับ2มิน2 n มิ min ค่ะก็จะได้เท่ากับ2คูณ8ก็ n t h e ท r y จะได้เท่ากับ16นะคะแล้วเราจะทําการหา n actual จากสูตร n actual เท่ากับ n t นเท i ส่วนด้วย efficiency ค่ะ n actual จะเท่ากับ16หารด้วย0.7ซึ่ง0.7เนี่ยมาจากตัว efficiency เนี่ยมันจะต้องกําหนดให้มีค่าตั้งแต่0.6ถึง0.8นะคะก็เลยเลือก0.7มาค่ะ N Actual เนี่ยจะเท่ากับ22.857ก็คือประมาณ23ชั้นนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการหา R-min ค่ะจากูตร R-min เท่ากับ F ส่วน D ทั้งหมดหารด้วย Alpha Average ลบ1ค่ะแทนค่าก็จะเป็น101.1หารด้วย91.4ทั้งหมดหารด้วย3.364ลบ1ค่ะเราจะได้ R-min เท่ากับ0.468ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการหา R-actual ค่ะจากร R-actual เท่ากับ Efficiency คูณ R-min ่เออซึ่ง Efficiency นะ่ะคือ50%ของ Efficiency นะคะแทนค่าก็จะเป็น r actual เท่ากับ1.7คูณ0.468่ค่ะ r actual จะเท่ากับ0.80ค่ะแล้วเราจะทำการหา n feed ค่ะจากสูตร n feed เท่ากับ lon อ่า x l i k e key ส่วนโดย x heavy key ของ distill หารด้วย x f ของ l i k e key ส่วนโดย x f ของ heavy key ทั้งหมดหารด้วย lon alpha average ค่ะ เราจะแทนค่า n อนฟดเนี่ยจะเท่ากับลอนของ0.99ส่วนด้วย0.01ของดิสทิลหารด้วย0.896ส่วนด้วย0.1024ค่ะทั้งหมดหารด้วยลอน3.364เราจะได้ n อนฟดเท่ากับ2.0ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการหาออปติมั่มเอ็นฟดจากสูตร n อนฟีดเทียีเท่ากับ2คูณ n อนฟดค่ะแทนค่าก็คือ N อนฟีดเทียีเท่ากับ2คูณ2 n อนฟีดเทียีเท่ากับ4ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการนำาอนฟีดเทียีเนี่ยมาหา n อ็นฟีดแอคทนะคะจากสูตร Enfield Actual เนี่ยเท่ากับ Enfield Theory ส่วนด้วย Efficiency คูณด้วย Safety Factor นะคะซึ่ง Safety Factor เนี่ยเรากำหนดให้เป็น50%ก็คือ1.5นะคะแทนค่าก็คือ Enfield Actual เท่ากับ4ส่วนด้วย0.7คูณด้วย1.5เราจะได้ Enfield Actual ทั้งหมด9ชั้นค่ะซึ่งจากที่ทำทั้ง MacCave แล้วก็ Underwood Equation เนี่ยถ้าไม่ทราบว่าในส่วนของ Underwood Equation เนี่ยจะมีความ ค่อนข้างที่จะแม่นยํากว่าตัวแมคเค p นะคะเพราะว่าไอแมคเคเนี่ยเราต้องมาทําการวาดกราฟเองซึ่งการวาดกราฟของแต่ละคนมันอาจจะดูเส้นแล้วมันอาจจะไม่ตรงกันหรือมีความเบี้ยวบ้างเล็กน้อยมันทาให้จํานวนชั้นของเราไม่เท่ากันแต่ว่าตัวอันดอร์วูดอีควเอชันเนี่ยมันมีการหาตัวเลขมาจากแฮนแคลที่ค่อนข้างตรงตัวทําให้เราได้จํานวนชั้นของหอ,งองกันเนี่ยที่ค่อนข้างดีกว่าเราก็เลยจะทาการนำอันดอร์วูดอีควเอชันเนี่ยมาใช้ในการหาหอการที่ ต้องการความแม่นยำนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับการรายงานใน EP ที่3นะคะหากมีข้อผิดภาพประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ